สวัสดีค่ะ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 ต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพฤหัสบดีที่2ตุลาคม2557กับเรา4สาวค่ะดิฉันอรุณไทยศิริบุตรค่ะคุณธิดาชวนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชนันแจ่มดวงค่ะ2ตุลาคมนะคะถึงแล้วในวันที่เราจะได้เห็นรายชื่อของสมาชิกสภาปฏิรูปหรือว่าสปช.นะคะซึ่งก็ได้มีการนำขึ้นทูลเกล้าแล้วนะคะเมื่อวานนี้สำหรับนายกรัฐมนตรีแล้วก็วันนี้ก็คงจะได้เห็นรายชื่อที่คอนเฟิร์มเห็นหน้าค่าตาที่แท้จริงว่ามีใครบ้างอยู่ในโผจริงบ้างอย่างคุณอลงกรณ์ก็บอกว่ายังไม่ชัวร์ยังไม่อยากแสดงความเห็นอะไรใช่ไหมคะแต่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็ตรงตามที่เป็นข่าวนั่นแหละก็ต้องรอดูว่าในการลงราชกิจจานุเบกษานั้นรายชื่อของสปช.จะปรากฏมีใครกันบ้างเป็นอดีต40สว.หรือไม่แล้วก็เป็นอดีตนักการเมืองพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่แกนนำกปปส.หลงเข้ามาบ้างหรือเปล่าอย่าเรียกหลงเลยค่ะถ้าหลงนี่หลงหมู่นะคะแต่เห็นมิตู่บอกไม่ตรงทั้งหมดนะไม่ตรงมีแต่ส่วนใหญ่ก็ตรงนี่แหละคือบิ๊กตู่เนี่ยออกมาพูดว่ามันไม่ได้ตรงทั้งหมดแต่ก็แอบติ่งคำถามกับตัวเองนิดนึงว่ามันหลุดออกมาได้ยังไงเนี่ยนะคะคือโผล่ได้มันหลุดออกมาได้ยังไงนะคะแต่ก็บอกว่าไม่ตรงทั้งหมดหรอกแต่แอบมีคำถาม question mark เบาๆว่าหลุดออกมาได้อย่างไรเขาบอกอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันว่าก็น่าจะมีเปอร์เซ็นต์นะคะของรายชื่อที่ปรากฏออกมาในโผล่ที่เล็ดลอดออกมาอยู่มากพอสมควรแหละค่ะค่ะในประเด็นเรื่องของหลุดออกมาอะไรเนี่ยค่ะมันก็หลายประเด็นเหมือนกันนะที่เขาถามไม่ว่าจะเป็นผบ.ทบ.คนใหม่ที่ถามว่าจะมีการปฏิวัติซ้อนไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็นำสู่ความสงสัยของภาคประชาชนบางคนเนี่ยพอข่าวเนี่ยรู้ว่าตอนนี้จังหวะย่างก้าวการเมืองความเคลื่อนไหวคลื่นใต้น้ำอะไรแบบไหนยังไงเนี่ยมีทีนี้บางคนที่ฟังข่าวกันเฉยๆแบบไม่ค่อยได้ตามการเมืองเท่าไหร่เอ๊ะอยู่ดีๆพูดเรื่องปฏิวัติทำไมนะคะเมื่อวานนี้พอแถลงเรื่องเศรษฐกิจยอมรับว่าเศรษฐกิจทรุดเนี่ยนะคะหลังจากที่เคยบอกว่าเศรษฐกิจดีประชาชนมีความสุขเนี่ยก็เลยบอกว่าทหารไม่ได้ทะเลาะกันบางคนงงก็งงหนักไปกันเนี่ยอ้าวแล้วทะเลาะกันเมื่อไหร่ทหารต้องรักกันสิก็บ้านเมืองสงบสุขอยู่นะคะก็นั่นแหละเสื้อก็ไม่มีแล้วก็ด้วยเหตุที่บอกว่าจะมีการปฏิวัติซ้อนไหมจะมีการที่เป็นไปได้หรือเปล่าที่ทหารจากสองสายกำลังขับเคี่ยวกันอยู่ในลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าพลเอกประยุทธ์ก็เลยออกมาบอกทหารไม่ได้ทะเลาะกันก็เคลียร์คัดกันไปก็เป็นภาพยืนยันจากเมื่อวานนี้เสียงยืนยันด้วยแล้วก็เป็นเสียงด้วยแต่ว่าที่ขึ้นมาปรากฏก็เห็นแล้วนะคะว่าตบเท้าเข้าไปที่บ้านป่าเปรมด้วยนะคะบรรยากาศนี้ก็มีความชื่นมื่นก็คือช่วงนี้เนี่ยมีการเกษียณอายุราชการกันนะคะของบรรดาผบ.เหล่าทัพทั้งหลายวันก่อนเนี่ยก็มีการไปกราบลาเมื่อวานนี้ก็เลยนำชุดใหม่ไปเรียกว่าเก่าจะไปก็ต้องมาลาใหม่จะมาก็ต้องมากราบไหว้สวัสดีแต่ที่เป็นปรากฏการณ์คือคนที่นำชุดใหม่เข้าไปพบป่าเปลนนี่สิคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณปกตินี่ต้องเป็นใครคะก็ใครก็ได้อะค่ะแต่ว่าเป็นพลเอกประวิตรดิฉันทิ้งติ่งไว้แค่นี้ก็พอปกติรู้สึกว่าจะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าไปด้วยใช่หรือเปล่าเนาะเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาอ๋อกลาโหมอ่ะพลเอกแม่ในส่วนของพลเอกประวิตรเองดูความมั่นคงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใช่นั่งเรื่องกลาโหมอยู่ก็อาจจะเป็นเหตุเป็นผลได้กับคุณอรุณโนทัยก็นี่ดิฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยแค่ทิ้งติ่งเฉยๆว่าก็ดูว่าพลเอกประวิตรเข้าไปฉันก็แค่อยากรู้ไงว่านายกต้องพาเข้าไปไหมค่ะพาไปลามาแล้วค่ะอันนี้พาไปไหว้ไปลามาไหว้ค่ะสลับกันไปพูดถึงผบ.ทบ.คนใหม่นี่นิดนึงนอกเรื่องหน้าตาดีเลยนะคะหน้าตึงคือหน้าเด็กอะหน้าเด็กจริงๆเกษียณปีหน้าแล้วนะปีหน้าเนี่ยเกษียณแล้วแต่ว่ายังดูหนุ่มอยู่เลยหนุ่มฟ้อหล่อเฟี้ยวรักยิ้มมหาเสน่ห์นะขนาดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังบอกเลยบอกว่าเนี่ยให้ดูคุณอุดมเดชเป็นตัวอย่างกับผู้ที่เกษียณอายุราชการให้ยิ้มเยอะๆเข้าไว้น่าจะได้เด็กๆเหมือนผบ.ทบ.คนใหม่ก็เลยร้องเพลงให้กันเมื่อวานมีวันนี้เพราะพี่ให้ไม่ใช่แต่พูดถึงที่แสนดีขอพูดถึงเมื่อวานเนี่ยมิกตู่มีการได้ไปขอหอมแก้มภรรยาด้วยนะในช่วงงานเลี้ยงเขินใช่ไหมเพราะว่า
มีคนร้องเพลงให้แล้วน้ำตาคลอแล้วเขินก็เลยเดินไปแก้เขินด้วยกันภรรยาหน่อยภรรยานั่นแหละภาพหวานวีดหวานวีดก็เกษียณกันไปนะคะสำหรับข้าราชการนะที่อยู่ในตำแหน่งกันมาจนครบอายุแล้วก็มีในส่วนของการปรับแล้วก็โยกย้ายเนี่ยก็มีเหมือนกันฮึ่มมานะคะว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยโดนโยกนะคะอาจจะโดนเด้งได้หมอณรงค์นะคะค่ะก็ดูสิจะไปนั่งตำแหน่งไหนหรือเปล่าอาทิเด้งเนี่ยนะคะเพราะว่านายแพทย์วรงค์นี่ก็เป็นผู้ที่มีบทบาทนะกับรัฐบาลชุดที่ผ่านมาค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีปลัดยุติธรรมที่ได้คุณชัชวาลมาพอคุณชัชวาลมาเนี่ยก็คุณหญิงหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์โอ้ออกมาแสดงความคิดเห็นไม่ค่อยพออกพอใจสักเท่าไหร่พาดหัวข่าวนี่ถึงขั้นจั่วคสช. อย่างนี้เลยนะคะจั่วใช้คำนี้เลยนะคะก็อาจจะไม่ถูกใจแกมั้งคะตั้งพวกตั้งพวกพ้องไม่เหมาะสมอะไรลักษณะนั้นก็แสดงว่าเราควรจะชินได้แล้วนะคะเพราะว่ามันก็เป็นทุกๆรัฐบาลอย่ามาว่ารัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งคือมันก็ว่าด้วยเรื่องของการทำงานเราควรจะต้องใช้คนที่ใช้คนเหมาะสมกับเราอ่ะสอดรับทำงานกับผู้ที่จะมารับนโยบายเดียวกันได้ถ้ามีความคิดที่แตกต่างกันแล้วจะทำงานร่วมกันก็ค่อนข้างจะบอกว่าทำงานกันไม่ได้ก็ไม่เชิงนะแต่ค่อนข้างที่จะลำบากเวลาจะรับงานหรือรับนโยบายอะไรกันเนี่ยอันนี้ไม่ได้แก้ตัวแทนนะคะแต่พูดให้เห็นถึงหลักการความเป็นจริงเพราะว่ารัฐบาลของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ก็คือโดนมาแล้วและนี่โดนถึงขั้นศาลปกครองชี้เลยด้วยนะคะกับกรณีของทางคุณถวิลเปลี่ยนสีก็เลยทำให้เห็นว่าเอาล่ะพอมารัฐบาลชุดเนี้ยที่ทางด้านของพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเนี่ยก็มีกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์คล้ายกันเพราะฉะนั้นก็หนีไม่ต่างจากรัฐบาลของทางนายอภิสิทธิ์หรือว่านายชวนหลีกภัยหรือใครก็ตามแต่ว่าประเด็นเหล่านี้แต่ว่ามันจะยื่นขอความเป็นธรรมได้ไหมคะสำหรับข้าราชการที่มองว่าตัวเองถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมถูกกลั่นแกล้งหรือว่าผู้ที่มีอำนาจใช้อำนาจของตัวเองเพื่อที่จะตั้งพวกพ้องเข้ามาลักษณะแบบนั้นได้หรือเปล่าเพราะว่าคือมันไม่ได้อยู่ในภาวะปกติเหมือนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่ผ่านมานี่ก็เขาก็ฟ้องร้องได้นะก็นี่ไงทวินเปลี่ยนสีเนี่ยนะคุณชุติมาแต่ว่าล่าสุดกรณีเทียบเคียงกันได้แบบชัดเจนเลยก็คือเมื่อวานนี้ศาลปกครองกลางเนี่ยได้มีการยกฟ้องกรณีที่พลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดามาพงศ์ได้กล่าวหานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นก็คืออภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะแล้วก็สุเทพเทือกสุบรรณรู้สึกจะเป็นคนนั่งหัวโต๊ะของกตร.ตอนนั้นด้วยนะคะที่มีการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติข้ามหัวก็คือด้วยความอาวุโสเนี่ยพลตำรวจเอกเพียวพันธ์เนี่ยจะต้องเป็นคนขึ้นก่อนเสร็จปุ๊บก็ตั้งอีกคนขึ้นพอตั้งอีกคนขึ้นเสร็จก็มันต่างอะไรกันหรือเปล่ากับกรณีของทวินถ้าแกไปร้องแต่ท้ายที่สุดศาลปกครองกลางก็ได้มีการยกฟ้องไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะโรงเรียนศาลปกครองค่ะอันนี้พูดถึงกรณีของคุณทวินบ้างแล้วกันนะคะท่าทีของศาลปกครองนี่ไม่เหมือนของคุณเพียวพันธ์ดามาพงศ์นะคะทีนี้หลายคนก็เข้าโฟกัสว่าทวินเปลี่ยนสีไม่ได้นั่งเลขาสมช.แล้วใครจะมานั่งเลขาสมช.แทนทวินเปลี่ยนสีนะคะเมื่อวานนี้มติของครม.ก็ออกมาชัดเจนแล้วนะคะกับเสนอไป2รายชื่อเป็นตัวแทนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกับตัวแทนของทวินเปลี่ยนสีสุดท้ายครม.ก็เลือกตัวแทนของทวินเปลี่ยนสีนะคะมานั่งเลขาสมช.ก็ปรากฏชื่อเป็นคุณอนุสิทธิ์คุณากรเองค่ะลูกม่อของคุณทวินนะคะได้เสนอชื่อตั้งแต่ก่อนที่คุณทวินเนี่ยจะเกษียณอายุราชการไปนะในตำแหน่งเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาตินะรอดูบทบาทแล้วกันไปพูดคุยในพื้นที่ภาคใต้ว่าจะเป็นอย่างไรกับผู้นี้คนใหม่ค่ะอันนี้ก็ดูแล้วก็มันก็มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคการเมืองนะคะเพราะว่าอะล่ะอย่างเรื่องของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเลขตำแหน่งนี้ก็มีความสำคัญแล้วก็ดูในเรื่องของความมั่นคงภาพรวมด้วยนะคะแต่เราจริงๆเรามีเมื่อวานนี้พีซนิวนะโดยทางบก.บุรพาบอกว่าการเมืองเนี่ยมันเรื่องมายาแต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยของจริงคือตอนนี้ต้องยอมรับเลยนะว่าภาคเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยซุดควบห้าพอสมควรเลยและยิ่งประเด็นหลังจากที่มีการรัฐประหารเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่ะการค้าขายระหว่างประเทศเม็ดเงินที่จะมาลงทุนภายในประเทศหรือพอไปเจอเรื่องของคดีเกาะเต่าขึ้นมาเนี่ยภาคการท่องเที่ยวคือหลายๆภาคส่วนซุดไปหมดค่ะเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.นะคะก็เลยมีการกระตุ้นเม็ดเงินที่จะเข้ามาอัดฉีดในเรื่องของทางเศรษฐกิจแล้วก็รวมไปถึงประเด็นเรื่องของพี่น้องชาวนาด้วยแม้ว่าก่อนหน้านี้ค่ะตอนยึดอำนาจใหม่ๆปุ๊บเนี่ย
นโยบายจำนำข้าวที่ไม่สามารถจะจ่ายให้กับพี่น้องชาวนาได้นะคะเพราะว่าติดปัญหาในเรื่องของมีการไปบุกยึดในหลายๆพื้นที่ห้ามจ่ายเงินให้กับพี่น้องชาวนาแล้วพอมีการยุบสภาไปเนี่ยการจะจ่ายเงินก็จ่ายไม่ได้นะคะก็มาเคลียร์ในเรื่องนี้ค่ะตอนหลังเนี่ยพี่น้องชาวนาบางส่วนก็ลำบากเพราะว่าราคาพืชผลทางการเกษตรนั้นตกต่ำมีนโยบายใหม่ออกมาค่ะอย่าบอกว่าประชานิยมนะคะเพราะว่าหม่อมอุ๋ยเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ประชานิยมนะนะคะแจกเลยค่ะแจกเลยไร่ละพันเลยค่ะพันช่วยชาติคล้ายๆกับเช็คช่วยชาติแบบนั้นคล้ายเหมือนกันเนาะแต่อันนั้นเช็คช่วยชาตินี่พี่น้องในระดับรากหญ้าไม่ได้นะคะอันนี้คือชนชั้นกลางล้วนๆแต่อันนี้คือเอาไปช่วยพี่น้องชาวนาล้วนๆเลยต้นทุนในการผลิตถ้าเกิดว่าครอบครัวไหนที่มีที่นาไม่เกิน15ไร่เขาก็จะช่วยลดต้นทุนไร่ละ 1,000 บาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีมากกว่านั้นเนี่ยก็เป็นอีกจำนวนอีกราคานึงแต่ทีนี้ก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าถ้าอย่างนั้นชาวนาที่จะได้รับเงินช่วยเหลือในการลดต้นทุนครั้งนี้เนี่ยคือชาวนาที่มีที่ดินเป็นของตัวเองนะก็คือมีเอกสารสิทธิ์ถ้าสมมุติในลักษณะที่ชาวนาเขาจนจริงๆแล้วเขาไม่มีที่เขาต้องเช่าที่ไม่ได้คุณจะดูจากอะไรเนี่ยคือปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นในทุกรัฐบาลแล้วก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยมันยังไม่เป็นรูปธรรมก่อนหน้านี้ก็พยายามที่จะให้คนในพื้นที่อย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนรับรองว่าคนนี้เป็นเกษตรกรที่มีรายได้ต่ำจริงๆแล้วเขาเช่าที่ของคนนี้จริงๆอันนั้นคือพยายามที่จะทำแบบนั้นแต่มันก็เป็นกระบวนการที่ยุ่งยากอยู่เพราะเขากลัวว่ามันจะมีการพัวระหว่างกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบมันเป็นโจทย์ยากที่หม่อมราชวงศ์ปรีดีอาธรเคยมองว่ามันเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวแก้ได้แต่พอมาตอนนี้ค่ะก็เป็นอย่างที่เห็นดิฉันก็มองไม่เห็นความต่างหรือว่ามันจะต่างกันตรงไหนยังไงแล้วหลายๆคนก็จะมีการตั้งคำถามว่าแล้วเม็ดเงินที่จะเอามาจ่ายให้กับชาวนาในเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตในครั้งนี้นำมาจากไหนก็ปรากฏว่าไปนำมาจากธกส.คือไปกู้ธกส.มาก่อนกู้ธกส.มาก่อนแต่ว่าจะมีการชำระเงินชำระหนี้เนี่ยอยู่ในแผนงบประมาณปี59นะคะซึ่งถ้าตามรถแมพแล้วเนี่ยหมดรัฐบาลไปแล้วมันน่าจะหมดแล้วน่าจะเข้าสู่ในส่วนของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วถ้าเป็นไปตามรถแมพที่วางเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะนั่นหมายความว่าภาระในการใช้หนี้เนี่ยตกเป็นของรัฐบาลถัดไปแล้วในระหว่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าการกู้เงินก็มีดอกเบี้ยนั่นก็คือทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยด้วยที่รัฐบาลถัดไปก็ต้องมารับภาระในการจ่ายเงินจากที่การนำมาใช้ลดต้นทุนจากนโยบายของหม่อมอุ๋ยในครั้งนี้นะก็ว่าด้วยการทำงานของรัฐมนตรีคลังผู้ใหม่นี่แหละผู้ที่เฝ้าจับตาเกี่ยวกับในเรื่องของจำนำข้าวเป็นพิเศษซึ่งหม่อมอุ๋ยก็บอกแล้วนะคะบอกว่าเนี่ยจะเรียกประชานิยมไม่ได้ซึ่งโครงการนี้เนี่ยดีกว่าจำนำข้าวดีกว่าเป็นพิเศษอยากรู้เหมือนกันว่าดีไปแล้วนะคะก็รอค่ะพี่น้องชาวนานะคะ20ตุลาคมนี้ได้เงินแน่ๆนะคะคอนเฟิร์มจากหม่อมอุ๋ยค่ะจำนำข้าวยังมีข้าวนะเราไปขายได้แต่ให้นี่ก็คือให้เปล่าสรุปมันก็ในวงเงิน 40,000 ล้านบาทคุณอนุรัฐไทยบอกนะน่าจะหนีไม่พ้นคล้ายๆเช็คช่วยชาติและเช็คช่วยชาติเนี่ยอย่างที่เราพูดกันไปตอนแรกว่ามันเป็นการเหมือนช่วยคนชั้นกลางถูกไหมคะปรากฏว่าอันนี้เหมือนว่าจะช่วยชาวนาแต่ก็เป็นชาวนาชั้นกลางชาวนามีที่ก็ไม่ใช่จนชาวนาที่ยากจนจริงๆอ่ะก็ว่ากันไปนะคะส่วนการจับตาอำนาจของสนช.เนี่ยก็ต้องว่ากันต่อด้วยเป็นประเด็นสำคัญนะคะบางคนบอกว่ามันก็ไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะหรอกมันอยู่ที่คสช.ที่เห็นและเป็นอยู่เนี่ยมันก็เหมือนฉากหนึ่งของละครการเมืองเราก็ต้องเล่นตามนั้นน่ะนะคะทีนี้เนี่ยในกรณีที่จะมีการยื่นถอดถอนคุณนิคมไวรัชพาณิชย์จากปปช.ที่จะส่งไปสนช.แล้วก็ต้องดำเนินการภายใน30วันเนี่ยนะคะคุณนิคมบอกว่าถ้าถอดถอนฟ้องแน่นอนไม่ยอมนะคะก็ในห่วงสถานการณ์เวลานี้ค่ะมันเหมาะสมแล้วหรือไม่กับการที่จะมาถอดถอนกันณเวลานี้เพราะรัฐบาลก็เน้นย้ำเป็นพิเศษว่าเข้าสู่ห่วงสมานฉันท์ปรองดองอันนั้นเป็นประเด็นสำคัญและอีกประเด็นที่สำคัญกว่านั่นก็คือรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยสรุปยังมีอยู่หรอฉีกไปแล้วค่ะถอนได้ทุกคนเข้าใจตรงกันว่าโดนฉีกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วมันก็คือเรื่องจริงแต่ยังใช้เหตุผลในการถอดถอนมาจากรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยค่ะเลยเป็นคำถามว่าอ้าวมันยังอยู่
ู่อีกหรือจึงจะไปอ้างอิงถึงรัฐธรรมนูญปี50ถึงแม้ว่าจะอ้างอิงพรบ.ปปช.ก็แล้วแต่แต่มันก็คือกฎหมายลูกรองจากกฎหมายแม่ซึ่งนั่นคือรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งไม่อยู่แล้วแล้วกฎหมายลูกจะยังมีอำนาจในการบังคับใช้อยู่หรือไม่นั่นเองก็คือดูคนที่กระเฮี้ยนกระหือรืออยากจะให้มีการถอดถอนเนี่ยก็ดูเป็นปปช.นะคะที่ฉันดูแล้วเนี่ยสนช.นี่ก็กล้ากลัวกลัวอุตส่าห์โยนคืนไปให้แล้วสำหรับสำนวนฟ้องที่จะมีการถอดถอนทางคุณนิคมกับทางคุณสมศักดิ์แต่ก็ยังส่งคืนมาให้อีกสนช.ตอนนี้ก็เลยคิดหนักเลยว่าตกลงจะยังไงดีเนี่ยนะคะก็เลยงั้นเดี๋ยวให้ที่ประชุมค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันเนี่ยนะคะและเห็นว่าทางคุณนิคมเนี่ยจะไปฟ้องศาลแต่ไม่ใช่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะจริงๆแล้วตามหลักการเนี่ยถ้าเอาตามหลักการจริงๆนะต้องเป็นศาลรัฐธรรมนูญแต่คงต้องพิจารณานะคะว่าทำไมถึงไม่ไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญถามว่าแคร์ไหมก็น่าจะไม่แคร์เพราะว่าที่ผ่านมาไม่ค่อยแคร์สื่อสักเท่าไหร่แป้งเบบี้ไมล์หมดแคร์ก็ไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่นะจอร์แดนแทนอันนี้ก็คือโดยรวมที่น่าสนใจประจำวันนี้นะคะส่วนใครที่อยากจะรู้กระบวนการรู้ของการถอดถอนวันนี้มติชนทำกราฟิกไว้ที่หน้าหนึ่งได้อย่างน่าสนใจแล้วก็เข้าใจง่ายเลยทีเดียวนะคะก็ไปที่ประเด็นหน้าหนึ่งเลยไหมคะเดี๋ยวเราจะให้คุณนิชนันเนี่ยพาไปดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยประเด็นในเรื่องทางสังคมก็น่าสนใจนะคะมีหญิงจีนคนนึงน่าสงสารมากค่ะเธอเนี่ยเป็นเนื้องอกเป็นโรคเนื้องอกเต็มลำตัวไปหมดเลยแต่ว่าที่หนักๆเนี่ยก็คือส่วนที่อยู่บริเวณหลังแล้วมันงอกออกมาจนเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินหรือว่าเคลื่อนไหวตัวเองได้แล้วเป็นคนยากจนด้วยนะคะก็รับจ้างในการขัดรองเท้าถูรองเท้าเท่านั้นเองในการหาเงินประทังชีวิตท้ายที่สุดหมอในโรงพยาบาลพื้นที่ของเธอก็ได้ให้ความช่วยเหลือผ่าตัดออกเนื้องอกน้ำหนัก25กิโลคิดดูว่าจะทนทุกข์ทรมานขนาดไหนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันนะคะมาติดตามหน้าหนึ่งค่ะในเช้าวันนี้กันบ้างนะคะมาที่หนังสือพิมพ์ฉบับแรกค่ะกับไทยรัฐหน้าหนึ่งค่ะพาดหัวข่าวใหญ่นะคะไปที่ประเด็นของการแก้ปัญหาชาวนานั่นเองค่ะ 40,000 ล้านแจกชาวนาไร่ละพันกระตุ้นเศรษฐกิจคลอด5มาตรการทุ่ม 360,000 ล้านชัชวาลปลัดยอทอทุนกล้าสปชคืนความสุขปีใหม่ให้หยุดยาว5วันนะคะก็เป็นการรวบรวมประเด็นทางการเมืองต่างๆในด้านของนโยบายรัฐบาลนั่นเองก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการนำเงินค่ะมาแจกให้กับชาวนาไร่ละ 1,000 บาทเนี่ยนะคะแล้วก็วงเงินในส่วนของที่จะนำมากระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะพาดหัวข่าวลำดับถัดมาก็ความสำคัญเนี่ยพอๆกันอีกหลายพาดหัวเลยทีเดียวเรามาดูที่ในส่วนของวัดโสธรกันก่อนก็แล้วกันค่ะวัดโสธรระอุคือไล่สมภารปมสร้างกำแพงเนี่ยนะคะที่ทำให้ทึบแล้วก็บังตาก็เป็นประเด็นวัดโสธรที่ยังไม่จบค่ะหลังจากที่ในตอนแรกมีการเป็นลูกเป็นหลานของเจ้าอาวาสมีการยิงปืนมีอะไรต่างๆก็ดูยังคงมีความวุ่นวายกันอยู่นะคะสำหรับวัดโสธรค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะด้านล่างสุดประเด็นของการติดตามความคืบหน้าการฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษค่ะพาดหัวข่าวอยู่ด้านล่างของไทยรัฐนะคะจับทิปลุยคดีฆ่า2ฝรั่งเกาะเต่าบอกว่ายังไร้เบาะแสฆาตกรค่ะกระทบด้วยฟูลมูนหงอยนะคะคือจะมีการจัดปาร์ตี้หรือว่าเป็นเทศกาลการท่องเที่ยวนะคะที่เรียกว่าปาร์ตี้ฟูลมูนบนเกาะก็ปรากฏว่าทำให้งานปาร์ตี้นี้เงียบเหงาไปด้วยงานเทศกาลนี้ก็เงียบเหงาไปด้วยจากเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นมานั่นเองค่ะด้านบนนะคะ RS ฟ้องนาทีถ่ายบอลโลกค่ะก็ยังไม่จบนะคะสำหรับเรื่องราวของการที่ก่อนหน้านี้ค่ะในเรื่องของ must have เนี่ยนะคะว่าถ่ายบอลโลกได้หรือไม่กับกล่องบอลโลกของ RS ล่าสุดก็ได้มีการฟ้องร้องการเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้บังคับ must have อ้างทำให้เสียหายนั่นเองค่ะมีรูปตรงกลางนะคะเป็นคุณบุ้ยเชษฐวุฒิค่ะดารานะคะที่มีชื่อเสียงโด่งดังเลยทีเดียวค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทการแสดงที่ตลกแต่คราวนี้เหมือนจะขำไม่ออกนะคะถือป้ายเลยบอกว่าเหลือแต่น้ำมันทอดไก่แล้วพัดลมอะไรเนี่ยนะคะคือโจรค่ะมีการบุกมางัดแงะนะคะแล้วก็ขโมยข้าวของในร้านไก่ทอดของคุณบุ้ยกับคุณเวียค่ะคือทนอดรนทนไม่ไหวนะคะต้องบอกว่าไม่เหลือแล้วนะอย่าเอาอะไรไปอีกเลยขอร้อง
ัดลมก็ยังมาขโมยไปนี่ดูหน้าตานี่สุดๆจริงๆนะคะต้องมีการถือป้ายวิงวอนบรรดาโจรทั้งหลายค่ะแล้วก็พาดหัวข่าวบอกว่าโจรยังจองเวรเวียบ้วยนั่นเองนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะมีข่าวคราวการจับได้อีกแล้วนะคะสำหรับการปามือถือเข้าไปยังเรือนจำนะคะอยู่ประมาณกลางๆนะคะปามือถือเข้าเรือนจำปทุมรวบได้2นะคะยึด19เครื่องหนีรอด1คนจ้าง1,000 บาทในการปานะคะก็คือมีแก๊งเนี่ยโยนมือถือเข้าไปยังเรือนจำค่ะได้ผู้ต้องหามา2คนด้วยกันนะคะพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ19เครื่องค่ะก็มีข่าวคราวแบบนี้ออกมาโดยตลอดนะคะแล้วก็มักจะตามมาด้วยการไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดนะคะจากในกรงออกมาสู่ด้านนอกนี่อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นด้วยการที่มีการโยนโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้นักโทษข้างในนี่แหละนะคะก็ต้องมีการคุมเข้มในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นภาพด้านบนซ้ายที่เห็นเป็นชายหนุ่มเนี่ยนะคะโอบกอดเหมือนกับเป็นทางด้านของครอบครัวแล้วก็ร่ำไห้เนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากภาพหัวข่าว6ตังเกทาสถึงไทยค่ะบอกว่าเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ญาติร้องไห้ให้ช่วยอีก2รายนะคะก็คือแรงงานประมงไทย6คนค่ะกลับถึงแผ่นดินไทยเรียบร้อยแล้วนะคะหลังหน่วยงานของทางภาครัฐของไทยค่ะได้มีการช่วยเหลือออกมาจากการประมงที่อินโดนีเซียเนี่ยนะคะซึ่งเป็นการใช้แบบแรงงานทาสเลยทีเดียวก็ได้มีการช่วยเหลือกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็พลาดไปไม่ได้นะคะกับภาพด้านขวามือนะคะกับการเข้าพบพลเอกเปรมตินสุรานนท์นั่นเองโดยนำโดยพลเอกประวิตรวงสุวรรณเนี่ยนะคะก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นว่าไปลามาไหว้มาแล้วก็เข้ามาไหว้นั่นเองนะคะแต่ว่าเปลี่ยนผู้นำเข้ามาอ่ะไปดูที่ฉบับถัดไปค่ะเดลี่นิวกันบ้างนะคะสำหรับเช้าวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจพาดหัวข่าวใหญ่เดลี่นิววันนี้ให้ความสำคัญกับข่าวสังคมค่ะเมื่อวานนี้นะคะวันหวยออกหลายๆคนก็ถูกหวยหลายๆคนก็ถูกหวยกินแต่คนนี้เฮงมากค่ะอาจารย์หนุ่มมอดังเฮงถูกหวย44นะเลขท้าย2ตัวที่ออกมาเมื่อวานนี้นะคะถูกไปถึง234คู่โอ้เรียกว่ารวยเละค่ะครึ่งล้านซื้อเลขท้ายแต่รวยถึงครึ่งล้านนี่เป็นไปได้นะคะบอกว่าเลขมงคลกว้านหาซื้อแหลกเลยเจอที่ไหนก็ซื้อเก็บมาได้ถึง234คู่นั่นเองรวมไปถึงค่ะจะมีการไปฟ้องร้องอะไรหรือเปล่าเหมือนกรณีก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะทะเบียนรถบิ๊กตู่นี่ให้โชคนะคะมีหลายๆคนบอกว่าไปซื้อตามแล้วถูกหวยกับเลขทะเบียนรถของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชางวดเดียวไม่เป็นไรอย่าถูกหลายงวดนะคะเดี๋ยวถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนกรณีอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะคะว่ากลายเป็นเกจิแม่นไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้ถัดมานะคะคาดยาวกับหน้าหนังสือพิมพ์เลยนั่นก็คือ 360,000 ล้านฟื้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะเดินแผน3เดือนรวมไปถึงปีใหม่จะมีการหยุด5วันนะคะก็เป็นเรื่องของการนำเม็ดเงินค่ะให้เกิดการหมุนเวียนแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนั่นเองภาพด้านมุมขวาบนเนี่ยนะคะก็เป็นการเข้าพบป๋าเปรมเช่นเดียวกันนะคะนำโดยพลเอกประวิตรค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะใต้ชื่อหนังสือพิมพ์เดลีนิวเราจะเห็นพาดหัวข่าวซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้โหเป็นกระแสโด่งดังพอสมควรเกี่ยวกับควันหลงเอเชียนเกมหรือว่าอินชอนเกมนะคะกำปั้นสาวโรตีคืนเหรียญค่ะแพ้ค้านสายตาสืบเนื่องมาจากนะนักชกชาวอินเดียคนนี้ค่ะกีฬามวยหญิงเธอรู้สึกว่าเธอชกได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะสาวหมัดใส่คู่ต่อสู้ชาวเกาหลีใต้เท่าไหร่คะแนนไม่ขึ้นค่ะคะแนนไม่ขึ้นเลยจนท้ายที่สุดนั้นมีการตัดสินให้เธอแพ้นักชกชาวเกาหลีใต้ไปเนี่ยนะคะเธอก็จึงต้องมีการมาชิงแล้วก็ได้เหรียญทองแดงในพิธีที่รับมอบเหรียญค่ะเธอร้องไห้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่นำเหรียญมาคล้องคอตัวเองนะคะจนกระทั่งมีการมอบเหรียญให้กับผู้ที่ได้เหรียญเงินเหรียญทองเรียบร้อยเธอจึงนำเอาเหรียญทองแดงของตัวเองเดินไปค่ะแล้วก็ไปคล้องให้กับนักชกชาวเกาหลีใต้ค่ะรวมไปถึงช่อดอกไม้เธอก็วางเอาไว้ตรงโพเดียมที่ขึ้นรับรางวัลด้วยเดี๋ยวเราจะได้พูดในรายละเอียดกันนะคะก็เรียกว่าสั่นสะเทือนไปเลยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่เป็นข้อกังขาสำหรับการแข่งขันอินชอนเกมในครั้งนี้นะมีภาพที่เธอร้องไห้ตลอดเวลาด้วยนอกเหนือจากนั้นนะคะก็มีประเด็นของคุณบ้วยเหมือนกันนะคะที่โดนโจรเข้าไปลักขโมยนะคะบอกว่าบ้วยสุดทนโจรบุกงัดร้านนะคะแล้วก็เป็นป้ายที่คุณบ้วยได้เอามาโชว์ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ
รวมไปถึงสืบเนื่องจากกรณีพริตตี้สาวสวยค่ะไปสัญญกรรมใบหน้าให้เป็น V-line เนี่ยนะคะมีทั้งการเหลาคางทุบโหนกต่างๆแล้วก็เสียชีวิตไปเนื่องด้วยการแพ้ยาสลบปิดคลินิกนี้ค่ะบอกมาแบบนี้นะคะสำหรับพาดหัวข่าวปิดคลินิกนี้ศัลยกรรมพริตตี้ดับสบส.ตรวจสอบเจาะเอาผิดแพทย์ด้วยนั่นเองนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าในเมื่อญาติเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการเอาผิดอะไรอย่างไรและถ้าหากว่ามันเป็นเทสที่นอกเหนือความคาดหมายเป็นอุบัติเหตุจริงๆเป็นการแพ้โดยปัจเจกของผู้ที่เป็นคนไข้จริงๆก็อาจจะไม่จำเป็นต้องหนีหรือไม่ก็ต้องติดตามต่อแล้วก็มีความคืบหน้านะคะของกรณีฆาตกรรมนักท่องเที่ยวอังกฤษในเดลินิวบอกว่าโว3วันจับฆ่าฝรั่งผู้ดีนะคะโผล่อีกนะคะบอกว่าตำรวจนั้นก็หิ้วสอบใหม่นะคะอีก10คนด้วยกันก็เป็นความคืบหน้าของกรณีนี้ที่ขณะนี้ก็ยังไม่สามารถตามจับตัวผู้ที่เป็นฆาตกรได้นี่ก็คือเดลินิวนะคะมาดูอีกฉบับนึงค่ะกับหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสำหรับเช้าวันนี้ข่าวสดพาดหัวข่าวใหญ่ที่สุดเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรเหมือนกันบอกว่าแจกเงินชาวนาฟรีๆไร่ละพันนะคะรัฐบาลทุ่ม 3.6 แสนล้านในการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะพาดหัวข่าวถัดมาก็เป็นเรื่องของคลินิกนั่นเองชิ่งปิดหนีคลินิกทำพริตตี้ดับนะคะคล้ายคลึงกันแล้วก็มีการพูดถึงกีฬาด้วยนะคะอยู่ตรงกลางบอกว่าบอลลั่นที่3ล่าเหรียญประวัติศาสตร์พูดถึงบอลเนี่ยควันหลงยังไม่จบนะคุณผู้ชมสำหรับทีมช้างศึกไทยล่าสุดมีการเปิดเผยถึงขวดน้ำปริศนาในห้องพักนักกีฬาทีมชาติไทยด้วยเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะมันเหมือนมีการใส่อะไรลงไปในน้ำดื่มแล้วเอามาตั้งไว้ในห้องพักนักกีฬาไทยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราจะได้ติดตามรายละเอียดกันนะคะมีการพาดหัวข่าวเกี่ยวกับการเข้าพบพลเอกเปรมด้วยนะคะบอกว่าบิ๊กป้อมเข้าพบป๋านั่นเองนำ5ผบ.ตบเท้านะคะรวมไปถึงครม.ตั้ง77ข้าราชการชัชวาลปลัดยุติธรรมนะคะอนุสิทธิ์คุมสมช.ด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะมีการพาดถึงพาดหัวข่าวถึงกรณีสังคมนะคะน่ารักน่ารักด้านล่างแต่ว่าก็ทำให้ทึ่งกันเลยทีเดียวนะคะบอกว่าทึ่งสับเปลือกจิ๋วนะคะเจ้าพิธีงานศพนี่คล่องทุกขั้นตอนตั้งแต่สวดยันเผาค่ะเป็นสับเปลือกแต่อายุน้อยนิดเดียวเองนะคะอายุแค่9ขวบเท่านั้นเองทำหน้าที่ช่วยบิดานะคะที่เป็นสับเปลือกเนี่ยทำพิธีกรรมนี่นะคะน่าสนใจเหมือนกันไม่กลัวเลยนะคะแล้วก็คล่องทุกขั้นตอนก็น่าจะได้สืบทอดอาชีพสับเปลือกซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องมีใจเด็ดพอสมควรคาถาอาคมนี่ต้องมานะเป็นระดับหนึ่งไปดูหนังสือพิมพ์อีกหนึ่งฉบับนะคะหน้าหนึ่งลำดับถัดไปเลยค่ะกับมติชนนะคะก็ให้ความสำคัญคล้ายคลึงกันนะคะกับประเด็นทางการเมืองพาดหัวข่าวใหญ่ก็เป็นเรื่องแพ็กเกจอัดฉีดเศรษฐกิจใน3เดือนค่ะ 360,000 ล้านบาทนะคะ 3.6 แสนล้าน20ตุลาคมให้ชาวนาไร่ละพันคล้ายๆกันค่ะนอกเหนือจากนั้นก็เป็นพาดหัวในเรื่องการเข้าพบป๋าเปรมบอกว่าประยุทธ์ทุนเกล้าแล้ว250สปช.ป๋าเปิดบ้านนะคะก็เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะรวมไปถึงนะคะในเรื่องของอินชอนเกมด้วยค่ะมีลุ้นกันนะคะสาวไทยปั่น BMX คว้าทองได้ทองมาเพิ่มนะคะแล้วที่นอกเหนือจากนั้นที่จะต้องลุ้นกันก็คือกรีธา 4x100 นะคะกับกีฬานะคะไม่ใช่อย่างอื่นนะคะอ่ะก็เป็นหลักๆนะคะที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในมติชนแล้วก็มีกราฟิกด้วยนะคะในเรื่องของการถอดถอนนั่นเองค่ะอยู่ด้านล่างนี่เลยนะคะเป็นกราฟิกที่มติชนทำเอาไว้ถอดถอนได้หรือไม่ก็ไล่ลำดับมาตั้งแต่บุคคลเนี่ยที่จะเข้าสู่กระบวนการถอดถอนแล้วก็ลำดับขั้นตอนต่างๆว่าเป็นไปได้หรือไม่สนช.มีอำนาจหน้าที่อย่างไรบ้างเชื่อมโยงไปถึงปปช.ด้วยนะคะก็น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นคร่าวๆนะคะของหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์นะคะทั้ง4ฉบับในเช้าวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาลงรายละเอียดเนื้อหาข่าวกันค่ะต
้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะกับเราสี่สาวค่ะคุณอรุณโนทัยสิริบุตรคุณชุติมากุมารคุณนิชนันจำดวงและดิฉันคุณธิดาชวนกุลนะคะตอนนี้6:36 น.นะคะเราจะมาเริ่มต้นที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมครม.เมื่อวานนี้ก่อนเลยปกติเนี่ยพลเอกประยุทธ์นะคะจะนั่งด้วยรถประจำตำแหน่งในตำแหน่งของผบ.ทบ.แต่หลังจากที่พ้นจากตำแหน่งไปแล้วรถเบนซ์สีดำเป็นที่เป็นประจำตำแหน่งผบ.ทบ.เนี่ยต้องคืนไปแล้วเห็นว่าล่าสุดมีการนำรถคันใหม่มาใช้นะคะเป็นเบนซ์สีดำเหมือนกันการกระสุนด้วยนะคะคือสื่อเนี่ยใช้คำว่าบิ๊กตู่นั่งเบนซ์ใหม่คันโก้ประชุมครม.ดิฉันก็ไปอ่านเลยอุ้ยนี่ซื้อใหม่เลยหรือเปล่าแต่ในนี้เขาก็ไม่ได้เขียนนะว่าเป็นป้ายแดงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดาว่าน่าจะคงหมายถึงปกติใช้ในรถประจำตำแหน่งของปทบ.แต่พอไม่ใช้ก็เลยเอาคันใหม่ที่ไม่ใช่คันนี้มาใช้น่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าแต่ว่าโดยปกตินายกรัฐมนตรีก็เรื่องความปลอดภัยก็จะมีอยู่แล้วนะคะสำหรับรถประจำตำแหน่งหรือว่ารถกันกระสุนผู้นำฝ่ายค้านยังได้ใช้เลยไม่คืนขนาดไม่ได้เป็นแล้วไม่คืนด้วยหลายฝ่ายก็อยากรู้ค่ะว่ารถเนี่ยทะเบียนอะไรโอ้ได้จัดซะหน่อยจัดซะหน่อยนะคะแต่จริงๆหวยออกไปแล้วไม่เป็นไร1881อันนี้คือคันที่มาเปลี่ยนใหม่นะคันที่ใช้ใหม่เห็นเขาบอกตรงๆเลย3ตัวในที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้ก็มีหลายประเด็นที่จะต้องพิจารณานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกย้ายข้าราชการรวมไปถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจค่ะซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมนะคะบอกว่าจะมีมาตรการในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็คือมุ่งเน้นการสร้างงานสร้างอาชีพให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศแล้วก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะแก้ไขปัญหาส่วนปัญหาเศรษฐกิจที่ตกอยู่ณขณะนี้เนี่ยอย่าโทษรัฐบาลฝ่ายเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะคะได้เปิดเผยจากที่ได้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยนายกประยุทธ์ระบุนะคะว่ารัฐบาลนั้นมีแผนในการใช้งบประมาณจากปี2557ที่ยังเหลืออยู่รวมกับงบประมาณปี58แล้วก็งบบางส่วนจากกระทรวงการคลังนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการซ่อมแซมของส่วนภาครัฐนะคะซึ่งก็มีเป้าหมายในการสร้างอาชีพแล้วก็สร้างงานให้ประชาชนนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีการอนุมัติหลักการให้วงเงินกับเกษตรกรที่มีรายได้น้อยเพื่อที่จะให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นตามลำดับแล้วก็จะช่วยเหลือประชาชนทุกคนส่วนปัญหาการส่งออกที่ยังคงติดลบอยู่ในขณะนี้แล้วก็มีการคาดการณ์ด้วยนะคะว่าในไตรมาสแรกของปีหน้าเนี่ยจะติดลบถึง1เลยทีเดียวนะคะซึ่งนายกบอกค่ะว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากกำลังซื้อในต่างประเทศที่ลดลงเนื่องจากว่าปัญหาการสู้รบในหลายประเทศซึ่งเป็นปัญหาที่ประเทศไทยต้องเตรียมแนวทางในการรับมืออาทิเช่นการขยายตลาดส่งออกให้มากขึ้นนะคะพลเอกประยุทธ์ยังได้กล่าวด้วยนะคะว่าขณะนี้รัฐบาลเนี่ยมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเป็นระบบมากขึ้นซึ่งที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีรัฐบาลใดทำมาก่อนนะคะอย่างไรก็ตามหากสังคมมองว่าปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะรัฐบาลก็ขอให้สังคมเป็นผู้ตัดสินแต่ขอให้ทบทวนว่าปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นปัญหาที่สะสมมานานซึ่งรัฐบาลมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนแต่อาจจะต้องใช้เวลาฟังเสียงพลเอกประยุทธ์ค่ะเรามานะมาแก้ปัญหาขนาดนี้นะแล้วเราแก้ปัญหาแบบที่ไม่ใครเขาไม่เคยกล้าแก้กันมาก่อนนะเพราะเรามาแก้ปัญหาการเป็นระบบไม่เคยมีรัฐบาลไหนทำเรามาแก้ให้มันเป็นระบบมากขึ้นแล้วมันจะเป็นความผิดของเราก็แล้วแต่สังคมว่าแล้วกันถ้าอยากจะเป็นแบบเดิมก็เอาผมคิดว่าอย่าเอานี้มาเป็นสิ่งที่ว่าเออไม่เรียบร้อยไม่ดีแล้วมาโทษมาหาว่าเราใช่ผมรับผิดชอบผมเป็นหัวหน้ารัฐบาลแต่ประเด็นสำคัญคือปัญหาเหล่านี้มันสะสมมานานแค่ไหนท่านไปทบทวนดูว่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างแล้วแก้ปัญหามาอย่างไรในอดีตวันนี้เรามาแก้ปัญหาอีกวิธีการหนึ่งนะซึ่งมันจะทำให้เกิดความยั่งยืนแต่มันต้องใช้เวลานะเพราะนั้นคำว่าใช้เวลานี้ท่านก็ไปพิจารณาดูไอ้เวลาที่ว่ามันควรจะยังไงนะถ้าเราทำได้เร็วมันก็จบถ้าทำไม่ได้เร็วก็ว่ากันต่อ
นอกจากนี้ก็ยังได้พูดถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศด้วยนะคะโดยนายกบอกค่ะว่ายอมรับว่ายังคงมีปัญหาอยู่ซึ่งจะต้องเน้นในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยให้มากขึ้นแล้วก็ได้มีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ทหารตำรวจทำงานร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังเหตุนะคะโดยจะมีการเน้นมาตรการป้องกันมากกว่าการแก้ไข ที่ปลายเหตุอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อวานนี้นายกเนี่ยได้พูดว่าที่ผ่านมาก็คือวันก่อนนะคะนายกรัฐมนตรีได้เข้าพบกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีเพื่อที่จะอำลาตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกซึ่งพลเอกเปรมเนี่ยก็ได้ให้กำลังใจในการทำงานของครอบครัวทหารด้วยยืนยันว่าทหารไม่เคยทะเลาะกันนี่ใครยืนยันนะคะพลเอกประยุทธ์ค่ะใครบอกทหารทะเลาะกันไม่มีนะคะพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันแล้วในเรื่องเศรษฐกิจที่เราจะต้องว่ากันต่อก็คือไม่รู้ว่ามันเป็นความโชคดีของรัฐบาลชุดนี้ที่รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมันเหลืองบประมาณที่ใช้ยังไม่ทันใช้ให้หมด อยู่ประมาณ 300,000 กว่าล้านที่ก็โยกมาแล้วก็เอามาบริหารช่วงต่อในตอนนี้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีแนวนโยบายมาก่อนหน้านี้ที่บอกว่าจะกระตุ้นเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพก็คือจะปรับปรุงสถานที่ราชการเพื่อที่จะให้คนในพื้นที่เนี่ยได้งานและมีเงินพอมีเงินเสร็จปุ๊บ ก็ไปหมุนเวียนในการใช้อันนี้จะเป็นทางช่วยทางหนึ่งที่จะทำให้เรามีเงินสะพัดในประเทศได้แต่ในเรื่องของการส่งออกที่พลเอกประยุทธ์ยืนยันแล้วก็บอกนะคะว่ามันเป็นเพราะว่ากำลังซื้อในต่างประเทศลดลงเนื่องจากปัญหาการสู้รบในบางประเทศอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทางการจัดลำดับการใช้แรงงานของไทยแล้วได้มีการลดอันดับของไทยให้เหลือที่เทียร์สามค่ะมีการใช้แรงงานทาสหรือว่ามีการใช้แรงงานเด็กนั่นแหละเขาก็ยืดหยุ่นเหมือนกันนะคะบอกว่าให้โอกาสไทยในรุ่งของการปรับปรุงเรื่องนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามในปีต่อไปยังคงมีปัญหาเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็จะมีลักษณะของการคว่ำบาตรหรือว่าต่อต้านการนำเข้าสินค้าจากไทยเพราะไทยไม่ยอมปรับตัวหรือว่าไม่ยอมแก้ไขปัญหาแรงงานทาสนะคะอันนี้ก็จะเป็นบทพิสูจน์อีกบทหนึ่งว่ารัฐบาลนี้จะก้าวผ่านปัญหาต่างๆได้หรือไม่นะคะแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่าหลังจากที่ได้มีการรัฐประหารเกิดขึ้นนั้นหลายๆประเทศก็ไม่ได้นำเข้าสินค้าบางประเภทของประเทศไทยอีกต่อไปแล้วรวมถึงยัง EU เองเนี่ยเขาก็ยังไม่เจรจานะคะเรื่องการค้าการขายกับประเทศไทยในขณะนี้เช่นเดียวกันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูทางด้านของสภาส่งออกกันบ้างค่ะเกี่ยวกับสถานการณ์การส่งออกเนี่ยนะคะซึ่งมีความคิดเห็นว่าตอนนี้นี่ติดลบกันเลยทีเดียวค่ะโดยนายวันลบนะคะวิทนากรค่ะเป็นรองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าสภาผู้ส่งออกนั่นเองได้มีการให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การส่งออกนะคะบอกว่าสภาผู้ส่งออกก็ได้ปรับเป้าการส่งออกของไทยปีนี้ติดลบนะคะร้อยละ 0.25% ค่ะจากเดิมเนี่ยที่คิดว่าจะขยายตัวหรือว่าเป็นบวก 1.6% แต่ตอนนี้กลายเป็นติดลบนะคะ 0.25 หลังจากการส่งออกไทยเดือนสิงหาคม57ค่ะมีมูลค่าเพียงแค่ 18,943.3 ล้านเหรียญสหรัฐค่ะปรับลดลงมา 7.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี56ทำให้การส่งออกช่วง8เดือนแรกของปีนี้คือตั้งแต่มกราคมมาจนถึงสิงหาคมจะมีมูลค่าแค่เพียง155,443.9 ล้านเหรียญสหรัฐลดลงร้อยละ 1.36 ค่ะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอีกทั้งกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF เนี่ยนะคะก็ได้คาดการเศรษฐกิจโลกปีนี้ว่าจะเติบโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีด้วยนอกเหนือจากนั้นนายวรลบก็บอกเขาว่าสำหรับมูลค่าการส่งออกในรูปเงินบาทเดือนสิงหาคมมีมูลค่าอยู่ที่ 600,718.1 ล้านบาทปรับตัวลงร้อยละ 4.52% นะคะรวมส่งออก8เดือนนั้นมีมูลค่าอยู่ที่ 4,843,756 ล้านบาทค่ะขยายตัวร้อยละ 6.61 โดยสินค้าส่งออกสำคัญที่มีการปรับตัวลดลงนะคะได้แก่อะไรบ้างยางพาราค่ะปรับลดลงร้อยละ 23.3อาหารแช่แข็งและแปรรูปนี่ก็ลดลงเพราะว่าบางประเทศนี่งดการนำเข้าสินค้าไทยไปเลยนะกุ้งอะไรแบบนี้ก่อนหน้านี้ที่เราเห็นข่าวกัน
อาหารทะเลแช่แข็งค่ะลดลงนะคะร้อยละ 10.4 ยานพาหนะและส่วนประกอบลดลงร้อยละ 8.9 ค่ะซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะตลาดส่งออกไปยังกลุ่มอาเซียนโดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ค่ะก็ได้แก่เขมรลาวพม่าเวียดนามมีแนวโน้มขยายตัวดีส่งผลต่อการค้าชายแดนนั้นเติบโตต่อเนื่องค่ะอีก3เดือนจะเป็นอย่างไรคุณวันลบบอกว่าน่าจะดิ่งลงไปหนักกว่านี้อีกนะคะบอกว่ายังมีโอกาสที่การส่งออกปีนี้จะติดลบเพิ่มขึ้นจากที่คาดการดังกล่าวและอาจต่ำกว่าการส่งออกในปี56ที่ติดลบระดับ 0.4 คือปี56นี้ก็ติดลบแล้วคราวนี้จะติดลบมากกว่านะคะเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกนั้นเริ่มมีสัญญาณบ่งบอกว่าจะหดตัวอีกครั้งค่ะจากสภาพเศรษฐกิจและการเมืองของแต่ละประเทศด้วยประกอบกับช่วง2เดือนสุดท้ายของปีเนี่ยเป็นช่วงที่แต่ละบริษัทก็จะปิดงบการเงินใช่ส่งผลให้การสั่งซื้อและการส่งมอบสินค้านั้นจะชะลอตัวลงค่ะดังนั้นเนี่ยหากจะให้ทั้งปีติดลบอยู่แค่ 0.25% มูลค่าส่งออกของทั้งปีเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า 227,962 ล้านเหรียญสหรัฐหรือมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยช่วงที่เหลือของตลอดทั้งของปีนี้เนี่ยนะคะอยู่ที่เดือนละ 19,350 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งโดยส่วนตัวของคุณวันลบเองเนี่ยมองว่าค่าเฉลี่ยต่อเดือนไม่น่าจะทำได้ถึงตัวเลขดังกล่าวดังนั้นปีนี้ค่ะมีโอกาสจะเห็นตัวเลขส่งออกติดลบเพิ่มหนักมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะหลายปัจจัยเนาะปัจจัยการเมืองภายในประเทศด้วยปัจจัยต่างประเทศด้วยปัจจัยงบประมาณตอนสิ้นปีด้วยปัจจัยจะไทยจะสิ้นใจด้วยบอกรัฐบาลบอกเศรษฐกิจตอนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆแต่เมื่อวานนี้ยอมรับแล้วยอมรับแล้วว่าเศรษฐกิจสุดนะคะนี่แหละค่ะก็เลยเป็นเหตุให้เมื่อวานนี้นะคะจึงได้มีการออกมา5มาตรการด้วยกันนะคะในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสแรกโดยอัดงบประมาณลงไปถึง 360,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งงานนี้ค่ะหม่อมอุ๋ยหรือว่าหม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเทวกุลก็ออกมารับหน้าเสือในการออกมาแจงถึง5มาตรการต่างๆเหล่านี้นะคะโดยทางหม่อมราชวงศ์ปรีดีญาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยถึงผลการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะคะเห็นชอบแผนกระตุ้นเศรษฐกิจ3เดือนแรกระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมโดยใช้เงินทั้งสิ้น 364,465 ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งพิจารณาแล้วว่าทำอย่างจริงจังไม่ใช่ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำประกอบด้วย5มาตรการนะคะโดย4มาตรการแรกนั้นเป็นมาตรการเพื่อการสร้างงานค่ะ 1. เร่งการใช้งบลงทุนของงบประมาณปี2557ด้วยกันนะคะที่พบว่าค้างอยู่ 147,050 ล้านบาทในจำนวนนี้ค่ะกระทรวงต่างๆได้ทบทวนแล้วก็ปรับแผนมาแล้ว 132,160 ล้านบาทยังเหลือ 14,889 ล้านบาทที่รอแจ้งการปรับแผนนะคะโดยทั้งหมดนี้ค่ะให้กระทรวงทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2557จะเป็นการสร้างงานได้ทันทีจำนวนมากจึงให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงนะคะรับผิดชอบเร่งรัดทำสัญญาหรือว่าเบิกจ่ายลงทุนปีงบ2557ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ซึ่งส่วนนี้นะคะถ้าหากมีเงินออกไปสักประมาณ 20% ค่ะเศรษฐกิจก็จะกระเด้งตัวแล้วนะคะหม่อมอุ๋ยว่าอย่างนั้นแล้วก็จะเกิดการจ้างงานในทันที2ค่ะเร่งรัดทำสัญญาจ้างรายจ่ายลงทุนปีงบประมาณ2558ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในตุลาคมปีนี้นะคะมีทั้งสิ้นเนี่ย 449,475 ล้านบาทมีแผนการใช้ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณนี้นะคะก็คือตุลาถึงธันวาประมาณ 140,000 ล้านบาทตัวเลขขอเอาเป็นประมาณละกันนะคะไม่อยากลงละเอียดมากโดยคาดว่าจะเบิกจ่ายได้ประมาณ 120,000 ล้านบาทซึ่งสามารถเร่งทำสัญญาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมปีนี้ส่วนนี้ค่ะได้มีการขมวดมาแล้วนะคะว่ามีโครงการใดบ้างจึงได้ขอรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยไปจี้อย่างรอบคอบให้มีการเซ็นสัญญาจ้างงานแล้วก็ประมูลให้ถูกต้องถ้าเงินส่วนนี้ค่ะออกไปสักประมาณ 30-40% ก็หลายหมื่นบาทแล้วนะคะโดย2ส่วนแรกนี้เนี่ยหม่อมอุ๋ยบอกจะช่วยให้เศรษฐกิจที่ชะลอมานานเนี่ยเริ่มกระดกตัวขึ้นทันทีเลยทีนี้มาตรการที่3ค่ะเขาบอกว่าเป็นมาตรการพิเศษเลยที่พยายามเร่งลงทุนขนาดเล็กๆทั่วประเทศภายหลังจากที่พบนะคะว่ามีงบจากโครงการไทยเข้มแข็งรู้สิตั้งนานแล้วนะยังอุตส่าห์มีงบไทยเข้มแข็งเนี่ยเหลือจ่ายอยู่ 15,200 ล้านบาท
แล้วก็งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินนะคะของปี55จนถึง57ที่ยังไม่ขอรับจัดสรรอยู่อีกประมาณ 7,800 ล้านรวม2ส่วนนี้นะคะอยู่ที่ 23,000 ล้านบาทด้วยกันก็เลยคุยค่ะกับกระทรวงต่างรวมไปถึงทางผอ.สำนักงบประมาณว่าต้องการกระตุ้นการสร้างงานทั่วประเทศโดยเน้นการซ่อมสร้างแล้วก็เน้นการซ่อมมากกว่าในจุดที่ต้องสนองตอบความต้องการของประชาชนจริงๆโดยเฉพาะโรงเรียนที่เสนอของงบประมาณในปี58ก็คือปีหน้านี้แต่ไม่ได้รับจัดสรรจึงจะนำไปซ่อมสร้างนะคะโดยนับเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยได้รับไป 13,000 ล้านบาทโดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะได้รับไป 8,000 ล้านบาทที่จะนำไปซ่อมอาคารเรียนจัดหาครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนนะคะ 6,800 แห่งสร้างอาคารเรียนใหม่ชั้นประถมแล้วก็มัธยมนะคะ 1,084 หลังห้องสุขาโรงเรียน100หลังปรับปรุงอาคารเรียนแล้วก็สาธารณูปโภคสถานศึกษาอาชีวะ421แห่งวงเงิน 2,500 ล้านบาทปรับปรุงอาคารแล้วก็มหาวิทยาลัยของรัฐ 1,827 ล้านบาทปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานบ้านพักระบบชลประทานขุดลอกนะคะด้วยแรงงานคนเนี่ย 2,400 ล้านบาทปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักกระทรวงกลาโหมโอ้โห736ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักกระทรวงกลาโหมเนี่ยแล้วก็มีการก่อสร้างอาคารที่พักแพทย์พยาบาลแล้วก็จัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ 2,700 ล้านบาทด้วยกันมีบำรุงรักษาแล้วก็บูรณะทางสายหลัก 3,898 ล้านบาทนะคะซึ่งงานซ่อมงานสร้างเนี่ยเขาบอกจะเป็นงานเล็กๆหมดเลยจะเกิดการจ้างงานเร็วเรียกว่ากดปุ่มแล้วทำได้พร้อมกันทั่วประเทศธุรกิจก่อสร้างก็จะตื่นขึ้นทั่วประเทศค่ะเศรษฐกิจก็จะเคลื่อนได้จริงๆคือมันเคลื่อนขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะคะคุณผู้ชมธุรกิจอุปโภคบริโภคก็จะขยับขึ้นมาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจากชนบทไปสู่เมืองใหญ่แล้วค่าน้ำมันที่ขึ้นนี่ต้นทุนเพิ่มขึ้นของราคาแพงขึ้นคนไม่ได้รวยแล้วเขาจะใช้เงินไหมคะนั่นนะสิคะนอกจากนี้อันนี้อีกหนึ่งมาตรการที่4นะคะมาตรการที่4ก็ทบทวนเงินที่กันเอาไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี48ถึง56วงเงิน 24,000 ล้านบาทเพื่อให้เร่งลงนามในสัญญาภายในเดือนธันวาคมนี้โดยให้แต่ละกระทรวงไปค้นหามาค่ะว่าจะทำอะไรหากไม่รู้ให้คืนกลับมาตรงกลางแล้วหม่อมอุ๋ยบอกว่าเดี๋ยวจะคิดเองว่าจะทำอะไรจะเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจใน3เดือนถัดไปนะคะแล้วก็มาตรการที่5เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากคือมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้ชาวนาวงเงิน 40,000 ล้านบาทซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดกันนะคะอันนี้เอาคร่าวๆไว้ก่อนว่าเป็นมาตรการที่พยายามระมัดระวังให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดอันนี้เขาบอกแล้วว่าเขาระมัดระวังแล้วนะว่าจะให้เกิดความเป็นธรรมมากที่สุดเพราะการแจกเงินนี่เหรอคะใช่หากเทียบคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมีรายได้ขั้นต่ำวันละ300บาทตกเดือนนึงก็เดือนละ 9,000 ตกปีนึงก็ปีละ 108,000 บาทแต่เขาบอกว่าชาวนาเนี่ยมีอยู่ 3 ล้าน 4 แสนครัวเรือนทั่วประเทศเป็นชาวนาที่มีที่ดินไม่เกิน15ไร่เนี่ยจำนวน 1 ล้าน 8 แสนครอบครัวด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันว่านโยบายนี้นะคะจะสามารถช่วยเหลือได้จริงและก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงอย่างที่หม่อมอุ๋ยเนี่ยคาดหวังเอาไว้หรือเปล่านะคะกับ5มาตรการที่ออกมาค่ะการสอนคนเนาะสอนคนให้เก่งแล้วก็ช่ำชองในอาชีพของตนเองอ่ะไม่จำเป็นที่ต้องมาใช้วิธีการในการทางลัดนะคะก็จะต้องมีการให้ข้อมูลศึกษาหาความรู้สอนวิธีในการใช้ชีวิตด้วยใช้ชีวิตอย่างไรให้มีเม็ดเงินเข้ามาสู่ครอบครัวไม่ใช่จู่ๆมาใช้วิธีทางลัดโดยการหยิบยื่นเงินแบบนี้ให้อันนี้มันเป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างไม่ตรงจุดสักเท่าไหร่นักนะคะในความคิดเห็นของเรานี่แหละนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของรายงานพิเศษกันบ้างนะคะก็ได้มีการหยิบยกเกี่ยวกับการเมืองมายาเศรษฐกิจของจริงนะคะก็ได้มีการให้แง่คิดไว้อย่างน่าสนใจเกี่ยวกับการต่อสู้กันทางการเมืองนะคะเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจนั้นถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่หากว่าอำนาจที่ได้มานั้นได้มาอย่างถูกต้องชอบธรรมแต่ไม่ว่าใครก็ตามเมื่อได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองแล้วนะคะก็ต้องมักจะเผชิญกับปัญหาสำคัญสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องจริงแล้วก็เรื่องจริงที่ว่านี้นะคะจะสามารถทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนอุ่นได้หรือไม่นะคะติดตามได้จากรายงานพิเศษจับกระแสสื่อค่ะ
จับกระแสสื่อวันนี้หยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวันเรื่องการเมืองมายาเศรษฐกิจของจริงกับรัฐบาลคล้อยหลังคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.เห็นชอบปรับประมาณการขยายตัวเศรษฐกิจไทยในปี2557ว่ายังคงประมาณการเดิมอยู่ที่ร้อยละ 1.5 พร้อมกับแสดงความเป็นห่วงไปยัง 1. การส่งออกและ 1. การท่องเที่ยวซึ่งขยายตัวต่ำกว่าคาดและปรับลดมูลค่าการส่งออกอาจหดตัวจากที่คาดว่าร้อยละ 3 เหลือร้อยละ 0 การส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็เปิดตัวเลขการส่งออกของเดือนสิงหาคม2557มีมูลค่า 18,943 ล้านเหรียญสหรัฐติดลบร้อยละ 7.4 หดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่2มีอัตราติดลบมากสุดในรอบ32เดือนนับจากเดือนธันวาคม2554เมื่อหันไปมองยังจำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศสำนักงานเศรษฐกิจการคลังระบุว่าเดือนสิงหาคม2557มีทั้งสิ้น 2.08 ล้านคนหดตัวร้อยละ -11.9เท่ากับไม่อาจคาดหวังกับรายได้อันได้มาจากการส่งออกและอันได้มาจากธุรกิจบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวการปรับประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจจึงจำเป็นฟังจากน้ำเสียงหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบงานเศรษฐกิจประสานกับน้ำเสียงของนายสมหมายภาษีบทเพลงกระตุ้นจึงดังกระหึ่มมีการตระเตรียมเงินจำนวน 200,000 ล้านบาทเพื่ออัดเข้าไปในระบบเท่ากับเป็นเครื่องจักรนำร่องเป็นการนำร่องจากภาครัฐหากนำรวมกับจำนวนเงินงบประมาณที่ยังคงค้างท่อผนวกกับโครงการไทยเข้มแข็งอันเริ่มมาจากรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคาดว่าเม็ดเงินอาจจะทะยานเข้าหลัก 400,000 ล้านบาทเม็ดเงินเหล่านี้รัฐบาลยืนยันอย่างเด็ดเดี่ยวแน่ๆว่าจะไม่ยอมเดินตามแนวทางประชานิยมหากแต่ยึดกลุ่มหลักการเศรษฐกิจยั่งยืนความหมายก็คือจะไม่ทำเหมือนกับรัฐบาลก่อนๆในอดีตที่เคยทำมาไม่ว่ารัฐบาลพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยไม่ว่ารัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจำเป็นต้องรอคอยและเฝ้าดูไม่ว่ารัฐบาลคสช.จะมีหลักการอันต่อต้านแนวนโยบายในลักษณะประชานิยมอย่างไรแต่สิ่งที่เจาะคอหอยอยู่เบื้องหน้าเด่นชัดยิ่งคือผลิตผลทางการเกษตรเสียงร้องจากเกษตรกรทำนาในเรื่องราคาข้าวเสียงร้องจากเกษตรกรสวนยางในเรื่องราคายางพาราเหล่านี้ล้วนมีข้อเท็จจริงรองรับข้อเท็จจริงที่มีอาจปฏิเสธก็คือชาวนาเคยผ่านราคาข้าวตันละ 15,000 บาทมาแล้วอย่างน้อยก่อน2ฤดูกาลผลิตในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพวกเขาจึงขอยืนยันราคาต่ำสุดอยู่ที่ตันละ 10,000 บาทข้อเท็จจริงที่มีอาจปฏิเสธก็คือชาวสวนยางพารากำลังประสบกับสภาวะที่ราคายางตกต่ำจากที่เคยอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ90บาทในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาอยู่ที่ราคากิโลกรัมละ50บาทในรัฐบาลคสช.และทำท่าว่าจะหลุด50บาทมาอยู่ที่40บาทปลายๆข้อเท็จจริงเช่นนี้ทหารอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจจะงงแต่หม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลน่าจะอ่านทะลุและต้องบริหารจัดการอย่างรีบด่วนนอกเหนือจากการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจพลันที่มีการจัดตั้งรัฐบาลพลันที่มีการเดินหน้าเข้าสู่เดือนตุลาคมนั่นหมายถึงการเข้าถึงความเป็นจริงความเป็นจริงที่การเป็นรัฐบาลไม่ได้เป็นเรื่องของเกียรติให้กับวงตระกูลหากแต่คือการอาสาเข้ามาทำงานให้กับประชาชนในขอบเขตทั่วประเทศอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ได้กินอิ่มนอนอุ่นแหมทุกวันนี้บางคนอาจจะบอกว่ากินก็ไม่ค่อยอิ่มนอนก็ไม่ค่อยอุ่นร้อนเลย อากาศไม่ค่อยดีเลยร้อน นะการเมืองแค่มายาเศรษฐกิจนี่สิของจริงนะคะขอบคุณคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์มติชนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาเจาะเกาะลึกเลยนะอันนี้ไม่ติดเท่าไหร่เป็นลึกเลยนะสำหรับมาตรการที่จะมาแจกกันไร่ละ 1,000 นี่มันอะไรยังไงการจะช่วยได้จริงหรือเปล่านะคะช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะนาฬิกา5นาที
ทีนะคะกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้าเราจะมาลงในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการนะคะที่ทางครม.ได้มีการอนุมัติไปเมื่อวานนี้จริงๆทั้งหมดเนี่ยมี5มาตรการด้วยกันนะคะโดยทางหม่อมปุ๋ยคิดว่าทั้ง5มาตรการนี้จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจรวมไปถึง GDP ให้โตขึ้นได้ตามเป้าหมายที่คาดการเอาไว้แต่มาตรการสุดท้ายก็คือมาตรการที่5ค่ะว่าด้วยเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะคะก็คือการช่วยเหลือในเรื่องของต้นทุนการผลิตให้กับพี่น้องชาวนาตรงนี้เนี่ยวงเงิน 40,000 ล้านบาทด้วยกันนะคะเป็นมาตรการที่เขาบอกว่าไปเทียบกับคนทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยตรงนี้น่าช่วยกว่าเยอะเลยเพราะว่ามีครอบครัวนะคะที่ทำนาเนี่ยอยู่ถึง 3,400,000 ครัวเรือนทั่วประเทศและพี่น้องชาวนานะที่มีจำนวนไร่น้อยกว่า15ไร่เนี่ยมีอยู่ถึง 1,800,000 ครัวเรือนด้วยกันโดยกลุ่มที่มีที่ดิน15ไร่ขึ้นไปนะคะจะอยู่ที่ 1,600,000 ครัวเรือนซึ่งรายได้จากการขายข้าวในปีนี้ค่ะตกลงมาอยู่ที่ 8,000 บาทต่อเกวียนซึ่งต่ำกว่าปีก่อนๆ นะคะตรงนี้หม่อมอุ๋ยบอกว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าเคยคิดว่าแก้ปัญหาได้แล้วราคาข้าวนั้นจะไต่สู่ระดับที่สูงกว่านี้และโอกาสที่ข้าวนาปีนะคะที่ผลผลิตจะออกมาในเดือนพฤศจิกายนจะอยู่ที่เกวียนละ 8,000 บาทเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นชาวนาจะลำบากนะคะเพราะว่าต้นทุนบวกกับกำไรแล้วเนี่ยอยู่ที่เกวียนละ 9,000 บาทเท่านั้นเองรัฐบาลก็เลยจะจ่ายเงินให้ชาวนาค่ะคุณผู้ชมเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในอัตราไร่ละ 1,000 บาทด้วยกันไร่ละ 1,000 บาทเนี่ยจะต้องไม่เกิน15ไร่นะคะทำให้ผู้ได้รับเงินสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 15,000 บาทถ้ามี8ไร่ก็ได้ 8,000 บาทนะคะแต่ถ้ามีมากกว่า15ไร่ก็จะได้เพียง 15,000 บาทซึ่งจะเป็นรายได้ของชาวนาในปีนี้ปีเดียวเท่านั้นนะคะส่วนปีต่อไปจะเป็นยังไงจะใช้มาตรการนี้ไหมนะคะทางหม่อมอุ๋ยบอกให้เป็นการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการข้าวหรือว่านบคปกติดิฉันได้ยินแต่กบข.ก.ไอคณะกรรมการนโยบายข้าวที่ของทางนายกเคยเป็นก่อนหน้านี้กนย.เอ้ยไม่ใช่นั้นยางนะนั่นแหละแต่อันนี้คือเหมือนจะเป็นชื่อใหม่นะนบข.คณะกรรมการนโยบายแล้วก็บริหารจัดการข้าวโดยเงินที่ให้ชาวนาเนี่ยจะใช้สภาพคล่องนะของทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.จ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวรัฐบาลเนี่ยจะตั้งงบชดเชยในปีหน้าซึ่งหมอมุ้ยบอกว่าธกส.เนี่ยก็เต็มใจชาวนาที่ปลูกข้าว10ไร่จะเก็บเกี่ยวได้นะคะ 6.5 ถึง7เกวียนถ้าขายได้เกวียนละ 8,000 บาทจะได้เงิน 50,000 กว่าบาทแต่ว่าเป็นแค่ราคาขายนะอันนี้ยังไม่ได้หักต้นทุนจึงมีรายได้น้อยกว่าทำงานในโรงงานการมีเงินจากรัฐบาลไปช่วยนั้นจะทำให้ชาวนาอยู่ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะชาวนาที่เช่าที่นาเนี่ยที่เราคุยกันในช่วงตอนต้นนะคะว่าเอ๊ะแล้วชาวนาที่เช่าที่นาเนี่ยยังไงหมอหมุยบอกว่าก็จะได้รับเงินเหมือนกันเพราะว่าได้ลงทะเบียนกับธกส.ไว้แล้วและที่รัฐบาลใช้เงินรอบนี้ 40,000 ล้านบาทก็ดีกว่าไปขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวปีละ 250,000 ล้านบาทคือไอ้ลักษณะที่บอกว่าบรรยากาศที่จะนำสู่ความปรองดองหรือการปฏิรูปคือการไม่ไปพูดเปรียบเทียบอันนี้คือ MOU ที่ให้กับสื่อนะคะแดกดันหรือยกตัวอย่างเปรียบเทียบพาดพิงคนที่เคยบริหารงานชุดที่ผ่านมานู่นนี่นี่นั่นอันนี้คือห้ามสื่อนะคะแต่หมออวยพูดว่าก็ห้ามสื่อไม่ใช่ประชานิยมแต่ดีกว่าจำนำข้าวใช่บอกเลยว่าเนี่ยไม่เราใช้แค่ 40,000 แต่ของจำนำข้าวเนี่ยขาดทุนต้อง 250,000 เห็นไหมและทำแค่ปีเดียวด้วยนะเพราะฉะนั้นไม่เรียกว่าเป็นประชานิยมเพราะไม่ได้ต้องการลงคะแนนเพราะไม่ได้ต้องการคะแนนเสียงตอนนี้ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจมีเสียงของหม่อมอุ๋ยด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยให้ชาวนารายเล็กได้ประโยชน์วิธีก็คือว่าช่วยเขา 1,000 บาทต่อไร่นะฮะ 1,000 บาทต่อไร่เพราะว่ามันก็แปรผันอยู่แล้วนะฮะ 1,000 บาทต่อไร่สำหรับชาวนาที่มีเนื้อที่ดินไม่เกิน15ไร่ไม่เกิน15ไร่ถ้ามี14ไร่ก็ได้14,000ถ้ามี12ไร่ก็ได้12,000มี8ไร่ก็ได้8,000
คือถือว่าแฟร์ได้คนละ1,000 บาทต่อไร่พันบาทต่อไร่เนี่ยเท่ากับถ้าคิดจากข้าวข้าวขาวนะฮะประมาณ 1,500-1,600 บาทต่อเกวียนนะร้อยต่อเกวียนซึ่งอันนี้พูดง่ายจะทำให้ถ้าว่าขายราคาข้าว 7,000 8,000 เขาก็จะได้ดีขึ้นทันทีนะพอให้อยู่ได้ให้เขาอยู่ได้นะครับอันนี้ไม่ใช่ประชานิยมเพราะว่าประชานิยมหมายว่าเราต้องการคะแนนเสียงเราไม่ได้การคะแนนเสียงแต่ตอนนี้เราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อสักครู่นี้ก็หลุดมานิดนึงนะคะเกี่ยวกับคำถามที่หลายคนก็สงสัยว่าจ่ายให้ฟรีๆเนี่ยคันหนึ่งเนี่ยประชานิยมหรือเปล่าก็เลยออกมาปฏิเสธว่าอันนี้ไม่ใช่ประชานิยมอ่ะเดี๋ยวไปฟังแบบเต็มๆแล้วกันนะคะว่าไม่ใช่ประชานิยมยังไงนะคะเอากรรมกรโรงงานเนี่ยปีนึง 180,000 ซึ่งมากกว่าอันนี้ไม่ใช่ประชานิยมเพราะว่าประชานิยมหมายว่าเราต้องการคะแนนเสียงเราไม่ได้การคะแนนเสียงแต่ตอนนี้เราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยต้องลงตรงจุดที่เห็นว่ามีปัญหามีภาระเขาคือว่าเขาราคาที่ขายได้เนี่ยมันน้อยกว่าต้นทุนมาตรฐานต้นมาตรฐานคือต้นทุนที่มีกำไรเขาเหลือใช้จ่ายด้วยนะครับมันน้อยกว่าก็ต้องช่วยในขณะที่เอากรรมกรโรงงานเนี่ยปีนึง 180,000 ซึ่งมากกว่า2เท่าอยู่แล้วนะครับใช้แค่เพื่อตกสอเขาเต็มใจเขาบอกว่าอย่างนี้เขาเต็มใจดีเต็มใจมากกว่าจะจำนำข้าวเยอะนะไม่มีฮะ40,000ก็มีครับผมต้องอบรมคุณใหม่นะคุณไปเล่นตัวเลขอยู่นั่นน่ะไอ้ตัวเลข GDP เดิมของสมมุติสำคัญคือ1สร้างงานให้มันเกิดนะฮะให้มันเกิดงานให้ได้โมเดลเล่นตัวเลข GDP ไม่เกิดขณะนี้ถามว่าเอ็กซ์พอร์ตลงไหมลงมา2เดือนเพราะว่าโลกมันหงอยอ่ะนะฮะยุโรปนี่เติบโตยุโรปติดลบส่วนใหญ่บางควอเตอร์เติบโตไม่ถึง 1% ผู้ซื้อรายใหญ่มีปัญหาฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันหงอยหมดเราอย่าไปคิดตัวนั้นเราเร่งข้างในตอนนี้ต้องเร่งข้างในวิธีเร่งข้างในคือสร้างงานให้คนมีงานทำมีของที่ประชาชนต้องการห้องเรียนต้องการไหมต้องการแน่โรงพยาบาลต้องการไหมต้องการแน่ใช่ไหมชนประธานต้องการของพวกนี้ต้องการทำให้มันเกิดขึ้นโดยงบที่เหลืออยู่นะฮะงบนี้มีอยู่แล้วไม่ได้คิดอะไรนั่นคืออันที่สูง2เพื่อให้เกิดเขาเรียกเป็น high power money พอใส่ไปแล้วเกิดเร็วก็คืออันใส่รายเพิ่มรายได้ให้แก่คนที่น่าสงสารที่สุดดีกว่าคือต้องช่วยเขาอะนะฮะรายได้เขาน้อยที่สุดต้องช่วยเขาอันนี้ไม่เข้าตำราอะไรนะประชานิยมแน่นอนประชานิยมได้ยังไงเข้าใจนะนะดิฉันตั้งข้อสังเกต2ข้อข้อแรกจากการตอบคำถามสื่อที่บอกไม่ใช่ประชานิยมเพราะประชานิยมเนี่ยต้องการคะแนนเสียง อันนี้ต้องการช่วยเหลือกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจมันเส้นบางๆไหมคะค่ะคือเอาอย่างนี้เราทบทวนโครงการรับจำนำข้าวมันมาจากพื้นฐานการที่รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ต้องการจะยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาใช่โดยออกโครงการรับจำนำข้าวรับจำนำก็คือคุณมีของเอาของมาแล้วเอาเงินไปถ้าเมื่อไหร่ที่ข้าวขายได้ราคาแพงกว่าที่จำนำกับรัฐมาถอนไปก็คือเหมือนไปจำทองอ่ะก็ไปจ่ายเงินเอาเงินไปถอนข้าวมาไถถอนข้าวมาแล้วก็เอาไปขายที่อื่นแต่ถ้าสมมุติว่าราคามันไม่สูงกว่าที่รัฐจำนำนั่นหมายความว่ามันกลับไปที่ข้อหนึ่งคือรัฐต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรนั่นก็คือชาวนาที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นกระดูกสันหลังของประเทศแล้วเขาเนี่ยอยู่ดีกินดีเท่าคนอื่นไหมก็ไม่เคยก็เลยอยากจะช่วยในรัฐบาลชุดนั้นคือง่ายๆเอาภาษีส่วนอื่นมาช่วยเหลือคนจนบ้างช่วยเหลือชาวนาบ้างก็เหมือนกันนะคะก็คือการช่วยเหลือ แล้วชาวนาที่ได้เงินจากจำนำข้าวเขาเอาไปซื้อไปกินไหมก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้ด้วยเหมือนกันใช่แล้วมันต่างกันตรงไหนอะคะที่ฉันอยากรู้เพียงแต่ว่า
ไอ้ 1,000 ที่ให้ไปเนี่ยคือให้เลยแล้วไม่รู้ถึงมือชาวนาที่เขาจนหรือเปล่าแต่โครงการจำนำข้าวมันมีข้าวเอาไว้ขายใช่มีข้าวเนี่ยเป็นหลักประกันแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีนี้ด้วยนะคะว่าเนี่ยจะมันจริงๆมันคล้ายๆกับประกันราคานะที่เอาที่ดินเนี่ยมาเป็นตัววัดอันนี้ก็ที่ดินมาเป็นตัววัดในการจ่ายเงินไม่เกิน15ไร่ให้ไร่ละ1,000เกิน15ไร่ขึ้นไปเนี่ยให้ครอบครัวละ15,000ก็แสดงว่านำที่ดินมาเป็นเกณฑ์คนมีที่ดินมากก็จะได้เงินมากแล้วก็กลับที่ตรรกะว่าในส่วนของคนมีที่ดินมากเนี่ยใช่คนรวยหรือคนจนคนมีที่ดินมากคือคนจนหรอหรือคนมีที่ดินมากเนี่ยคือคนรวยอะไรกันแน่อะไรคือตรรกะของเรื่องนี้กันแน่เนี่ยนะคะทีนี้ในเรื่องของการช่วยชาวนายกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่ามันเป็นความผิดพลาดไหมถ้ามองในเรื่องของการขาดทุนของรัฐบาลที่ผ่านมา1รัฐเคยสูญเสียเงินจากกรณีปลส.มาตั้งกี่แสนล้านดอกเบี้ยทบไปตั้งกี่แสนล้านแล้วคนที่ได้คือคนรวยทั้งนั้นตอนนี้คดีไปถึงไหนเอาเราไม่ว่าในเมื่อหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรจะมีการเปรียบเทียบกับรัฐบาลชุดที่ผ่านมาก็ขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงในรัฐบาลในชวนหลีกภัยไอ้กรณีปลส.เนี่ยรัฐขาดทุนให้กับคนรวยแล้วต้องมานั่งใช้หนี้กันกับรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ยอมขาดทุนเพื่อช่วยคนจนซึ่งเป็นคนส่วนมากของประเทศและคนส่วนมากของประเทศที่เขาได้เงินมาเขาก็กระตุ้นเศรษฐกิจมันต่างกันจากพันนึงยังไงคะเพียงแค่พันนึงเนี่ยคุณให้เปล่าแต่โครงการจำนำข้าวเขามีข้าวแล้วจริงๆอ่ะดิฉันก็ยังไม่แน่ใจนะว่าการให้พันนึงเนี่ยต่อไร่เนี่ยในการที่บอกว่าจะพยายามลดต้นทุนการผลิตมันช่วยเขาได้จริงๆหรือในเมื่อต้นทุนการผลิตต่อไร่เนี่ยมันสูงมากแล้วช่วยแค่พันเดียวไปขายข้าวยังไงก็ยังขาดทุนอยู่ดีคือมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ตรงจุดแล้วยั่งยืนเลยค่ะแต่ว่าใช้เงินงบประมาณก็ไม่ใช่น้อยกับการนำเงินมาแจกจ่ายในตรงนี้ซึ่งก็อย่างที่บอกไปได้ถึงมือชาวนาจริงหรือไม่แล้วกลายเป็นชาวนาที่มีที่เยอะก็ได้เงินเยอะแล้วชาวนาที่มีที่เยอะนี่ใช่ชาวนาจนหรือไม่อันนี้ก็เป็นคำถามสืบทอดต่อมาเนี่ยนะคะแล้วเมื่อถ้าแก้ปัญหาไม่ได้จริงๆเงินมันจะมาหมุนเวียนได้อย่างไรนี่เมื่อชาวนาเอาข้าวไปขายมันก็ยังขาดทุนอยู่ดีแล้วเงินที่เอามาจ่ายฟรีเนี่ยก็ไม่ได้ใช้หนี้กันภายในรัฐบาลชุดนี้ด้วยกลายเป็นภาระหนี้นะทั้งต้นและทั้งดอกให้กับปี59งบประมาณปี59ซึ่งยุคนั้นเนี่ยถ้าตามรถแมพไม่ใช่รัฐบาลนี้แล้วถ้ามองโลกสวยถ้ามองโลกสวยถ้าตามรถแมพซึ่งเขาบอกมาแล้วก็ไม่ใช่โลกสวยนะคะรถแมพคสช.บอกมาเองอ่ะว่าจะอยู่ประมาณเท่านี้สบายใจจังกู้มาไม่ได้จ่ายเองรัฐบาลเลือกตั้งต้องมาจ่ายแทนเหมือนก่อนหน้านี้ที่ชะลอการชำระหนี้ไปก็โดยหม่อมอุ๋ยแล้วก็ยืดไปอีกเป็นหลายสิบปีจากเดิมเนี่ย5ปีใช้แล้วตกไปอยู่เป็นภาระของรัฐบาลไหนก็ยังไม่รู้ก็รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง1 2 3 3 4เนี่ยทีนี้อีกอันนึงที่บอกเรื่องการใช้งบประมาณเนี่ยบอกทกสเต็มใจเต็มใจกว่าการจำนำข้าวแล้วยิ้มดิฉันงงว่าเออแล้วพูดแบบนี้มันได้ประโยชน์อะไรอะคะนี่เป็นมันก็กู้เหมือนกันไหมพูดอย่างนี้ก็เหมือนเป็นการดิสเครดิตตัวเองไปในตัวไม่คือต้องมองนะคะมันต่างกันจริงๆดิฉันไม่ได้เข้าข้างนะคะเรื่องของการทุจริตถ้าเกิดขึ้นจริงปปช.จัดการอะไรก็ว่าไปนี่มันคนละอย่างในกรณีทกสปล่อยเงินให้กับรัฐบาลกู้หนึ่งถ้ารัฐบาลขายข้าวได้รัฐเอาเงินขายข้าวมาคืนให้กับทกส.แต่กรณีการกู้เงินทกส.มาเพื่อจ่ายเปล่า 1,000 บาทเนี่ยเอาเงินจากไหนมาจ่ายทกส.คะก็ไม่รู้ไปถามรัฐบาลปี59อ๋อฉันไม่มีสติเองคิดเองไม่ได้ก็บอกไปว่าอยู่ในปีงบประมาณ59ที่จะใช้หนี้คืนในส่วนนี้ที่กู้ทกส.มาก่อนเนี่ยคือพอลองวิพากษ์กันไปลึกๆแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ได้เห็นนะคะว่าบางทีคิดแค่ผิวคือไม่อยากใช้คำว่าตื้นๆแต่ก็พูดออกมาแล้ว คือแค่ผิวๆว่าเอาล่ะเราอ่ะเอาเงินแค่นี้เองแค่ 40,000 ล้านบาทเองแล้วก็พยายามที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับโครงการรับจำนำข้าวหาว่าโครงการนี้ขาดทุนเป็นแสนแสนล้านทกส.เนี่ยเต็มใจที่จะให้กู้กว่าเยอะเพราะว่าอันนี้เนี่ยแค่เม็ดเงินจำนวนนี้แต่สามารถที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจได้คือพยายามให้เห็นภาพนะคะพยายามที่จะให้เห็นว่านี่ฉันใช้เงินแค่นี้นะแค่ 40,000 ล้านแล้วก็สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้เลยเพราะว่าเนี่ยพี่น้องชาวนาแล้ว
ก็ภาคส่วนอื่นๆเขามี5มาตรการถูกไหมคะเขาก็บอกว่าเขาจะไปกระตุ้นหมดจะไปสร้างไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นของกระทรวงกลาโหมอะไรเป็นร้อยๆล้านอะไรของเขาเนี่ยคือพอทั้งหมดเนี่ยมันผุดขึ้นมาเนี่ยจากทุกสิ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็ทำให้ภาพรวมของประเทศเนี่ยมันกระตุกมันกระโดดขึ้นมาว่าเถอะ GDP อะไรต่างๆเนี่ยมันก็ฉุดขึ้นมาเขาพยายามจะบอกแบบนั้นความเข้าใจของแต่อย่าลืมนะคะว่าไอ้ที่ขาดทุน4แสนล้านของรัฐบาลข้าวยังอยู่ในโกดังอยู่นะคะแล้วไม่ได้หายด้วยไอ้ที่บอกว่าข้าวหายเนี่ยคสนะคะอคสอคสสลับไปมาอยู่นี่แหละนะคะองค์การคลังสินค้าเนี่ยเขาก็บอกข้าวไม่ได้หายแต่มันมาโผล่อีกทีนึงตอนจับทหารขโมยข้าวอ่ะจำได้ไหมตอนนั้นที่ปทุมขโมยข้าวทหารขโมยข้าวแล้วบอกว่าข้าวหายตอนนี้ต้องเร่งระบายข้าวอะค่ะแล้วจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกำไรขาดทุนเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่เหมือนการขายก็ง่ายๆเทคนิคเหมือนคนเหมือนพ่อค้าตอนนี้ราคาถูกก็อย่าเพิ่งขายราคาแพงก็ค่อยขายแต่ถ้าสมมุติว่าด้วยปัจจัยความชื้นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าขายแล้วขาดทุนน้อยก็ต้องเร่งออกไปดีกว่าขาดทุนเยอะแต่ก็ยังดีที่ยังมีข้าวก็นั่นไงก็ฝากไปถึงหม่อมปุ๋ยด้วยแล้วกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าจะเปรียบเทียบกับโครงการต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยฝากให้ชาวบ้านคิดเนาะว่ามันใช่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้มั้ยใช่ชุติมาไม่ดิฉันหมายถึงพี่เจ้าที่ความรู้สึกว่าวันนี้เราหนักมากต่อไม่ก็ไม่ค่ะเอาเบาๆพูดนิดนึงค่ะเงียบมานานไม่ก็คือนิดนึงก็ติดใจกับการให้สัมภาษณ์ของหม่อมอุ๋ยที่พูดถึงโครงการจำนำข้าวเนี่ยถ้าสมมติจะหยิบยกมาแล้วเกี่ยวกับจำนำข้าวก็กรุณาช่วยเอาประกันราคาข้าวมาด้วยมันจะได้เกิดเป็นความเป็นธรรมเกิดขึ้นเทียบไม่โดนข้อหา2มาตรฐานนะคะอ๋อคือถ้าจะเปรียบเทียบว่าการจ่ายเงินพันหนึ่งเนี่ยมันดีกว่าจำนำก็ให้เอาประกันมาด้วยก็เพิ่มมาอีกหนึ่งโครงการแค่นั้นเองอาจจะให้สัมภาษณ์แทนว่าธกส.เต็มใจกว่าจำนำและประกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูมีความเป็นธรรมนิดนึงต้องมีความเท่าเทียมนะคะช่วงเวลาแห่งการสมานฉันท์น่ะแล้วหน่วยงานที่เต็มใจอย่างธกส.ว่าไงว่าไงเขาเต็มใจจริงไหมคะธกส.ก็ไม่รู้เต็มใจหรือไม่เต็มใจแต่ที่แน่หมอปุ๋ยต้องบอกว่ามันจะสร้างไฮพาวเวอร์มันนี่กระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างยั่งยืนนี่ที่ดิฉันบอกไงเขาพยายามจะชี้ให้เห็นแบบนั้นมันถึงขั้นยั่งยืนเลยค่ะไฮพาวเวอร์มันนี่คำนี้เป็นคำว่ายั่งยืนเนี่ยเป็นคำที่อาจารย์ธิดาบอกว่ามันเป็นคำเราทำรูปจริงจังไม่ได้ทำแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำแต่เงินเนี่ยละลายไปแล้วแหละไม่ถึงมือพี่น้องชาวนาเนี่ยคือมันหายไปแล้วแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ละลายคุณชุติมาพูดแบบนี้ไม่ได้ก็บอกอยู่นี่ไงคะว่ามันจะสร้างไฮพาวเวอร์มันนี่มันจะกระตุ้นเศรษฐกิจแบบยั่งยืนเมื่อมันยั่งยืนแล้วมันไม่ใช่การตำน้ำพริกละลายแม่น้ำนี่ดีฉันเป็นตัวแทนมองปุ๋ยก่อนนะเป็นทำไมคะถมทะเลหรืออะไรไม่ค่ะเราจะกระตุ้นเศรษฐกิจได้ทุกอย่างที่คือพูดไปไฮพาวเวอร์มันนี่ใช่ไหมคะจะกระตุ้นขึ้นมาหมดเลยตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันหงอยไปหมดเศรษฐกิจของผู้ซื้อขนาดใหญ่ก็ไม่ฟื้นเราก็ต้องใช้ไฮพาวเวอร์มันนี่นี่แหละ5มาตรการนี้แหละช่วยได้ค่ะขอให้เข้าใจด้วยนะคะมาดูธกส.กันบ้างผู้ที่หม่อมปุ๋ยบอกว่าเต็มใจให้กู้เงินนะคะคุณสุพัฒน์เอี่ยวชัยนะคะผู้ช่วยผู้จัดการธกส.ก็ได้บอกนะคะว่าครม.นั้นอนุมัติวงเงิน 40,000 ล้านบาทเป็นเงินจากสภาพคล่องของธกส.ที่มีอยู่เกือบ 200,000 ล้านบาทจะให้เฉพาะชาวนาผู้ปลูกข้าวฤดูกาลผลิตในปี 57-58ที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้ใบรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตรจากนั้นนะคะก็จะให้ชาวนาเนี่ยนำใบรับรองพร้อมเอกสารต่างๆนะคะเช่นบัตรประจำตัวประชาชนเลขบัญชีสมุดเงินฝากหากว่านะคะธกส.ย้ำนะคะหากพี่น้องชาวนาผ่านการตรวจสอบและตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะคะที่รัฐบาลได้กำหนดธกส.ก็จะโอนเงินผ่านบัญชีของชาวนาทันทีสั้นๆได้ใจความนะคะต้องเป็นไปตามกรอบที่รัฐบาลเขากำหนดไว้ฉะนั้นแล้วแต่ธกส.ในตอนนี้ก็ยังไม่โอเคนะคะว่าจะโอนเงินทันทีเลยก็ต้องขอดูความเหมาะสมสิ่งที่รัฐบาลกำหนด1 2 3 4มีอะไรถ้ามีครบพี่น้องชาวนาได้เงินจากธกส.อย่างแน่นอน
มาในส่วนของนายชวลิตชูขจรนะคะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมแก้ปัญหาภัยแล้งนี่แหละค่ะว่าภายในเดือนตุลาคมนี้จะประกาศมาตรการช่วยเหลือภัยแล้งแก่ชาวนาลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในวันที่3ตุลาคมนะคะกระทรวงเกษตรจะหารือร่วมกับกระทรวงมหาดไทยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะเพื่อหารือถึงข้อสรุปในมาตรการงดทำนาปรังและการทำประมงโดยสิ้นเชิงยกเว้นประมงกระชังที่เลี้ยงอยู่เดิมครอบคลุมเขตชลประทานลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา22จังหวัดแล้วก็ลุ่มแม่น้ำกลองโดยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาจะปลูกพืชผักได้เพียง 820,000 ไร่เท่านั้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของการขุดลอกคูคลองนะคะเกี่ยวกับการจะจ้างเกษตรกร300บาทต่อวันนี่แหละค่ะก็เป็นหลากหลายแง่มุมเนาะก็เป็นมาตรการใหม่ๆของครม.อีกแล้วแหละนะคะก็จะช่วยนะคะจ้างพี่น้องชาวเกษตรกรเนี่ยให้มีรายได้ก็คือจ่ายเป็นเงินเนี่ย300บาทต่อวันในการขุดลอกคูคลองในช่วงหน้าแล้งนี่นะคะโดยคุณชวลิตก็ได้บอกนะคะว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะใช้วิธีการจ้างงานเกษตรกรในพื้นที่ขุดลอกคูคลองวันละ300บาทมีงบปกติและงบไทยเข้มแข็งอยู่แล้วขณะนี้นะคะ 1,100 ล้านบาทแต่คาดว่าจะไม่เพียงพอเนื่องจากการจ้างงานต้องใช้เวลา4เดือนจากเกษตรกรรวม 260,000 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่ 750,000 ไร่โดยรวมแล้วเกษตรกรจะได้รับรายได้จากโครงการนี้ประมาณครัวเรือนละ 24,000 บาทต่อ4เดือนรวมทั้งต้องสนับสนุนให้ทำอาชีพเสริมทั้งหมดนี้นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องปรับฐานการคำนวณใหม่ก็คาดว่าจะใช้งบประมาณนะคะร่วม 2,000 ล้านบาทถือเป็นมาตรการเร่งด่วนนะคะแล้วก็เป็นแผนในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะนำไปใช้ในลุ่มแม่น้ำแม่กลองด้วยขณะที่ทางด้านของนายนิพนธ์พัวพงศกรนะคะนักวิชาการเกียรติคุณสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI นะคะก็ได้บอกเกี่ยวกับนโยบายจ้างงานชาวนา300บาทต่อวันเนี่ยค่ะเพื่อขุดลอกคูคลองหรือว่าซ่อมแซมคลองชลประทานกรณีประสบปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำทำนาถือว่าเป็นการช่วยเหลือชาวนาได้ดีไม่น้อยเป็นมาตรการที่กระตุ้นเศรษฐกิจได้เร็วและตรงจุดแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือการทุจริตเพราะในการซ่อมบำรุงเป็นงานที่ทุจริตได้ง่ายนะคะอันนี้ TDRI ที่มีการท้วงติงมานะคะเป็นโครงการที่ดีแต่ต้องดูในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันด้วยนะเพราะว่าในการซ่อมบำรุงเนี่ยเป็นงานทุจริตได้ง่ายนอกจากนี้นะคะนักวิชาการ TDI ก็ได้กล่าวด้วยเหมือนกันว่าหากจะจ้างชาวนาทำเนี่ยก็ต้องมีมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อไม่ให้จ้างบริษัทรับเหมาก่อสร้างมาทำงานแทนแล้วจ่ายหัวคิวให้กับชาวนาแทนโดยไม่ต้องทำงานเพราะที่สุดชาวนาก็ไม่มีงานทำอยู่ดีที่ผ่านมานักการเมืองหรือกลุ่มธุรกิจหากินกับงบประมาณซ่อมสร้างเป็นจำนวนมากสังเกตได้ง่ายๆก็คือในเรื่องของการซ่อมบำรุงจะราคาสูงกว่าปกติแถมคุณภาพเนี่ยก็ยังตรวจสอบไม่ได้อีกนะว่าคุณภาพนั้นมันดีแค่ไหนหรือการตรวจสอบก็ไม่มีมาตรการรัฐบาลจะเสียเงินเปล่านะคะเป็นการท้วงติงของนักวิชาการ TDRI นะแล้วเนี่ยหม่อมอุ๋ยจัดซ่อมสร้างทั้งประเทศเลยนะคะเนี่ยเพื่อจะมาฉุด GDP เนี่ยอย่างนี้ช่องโหว่ในการทุจริตก็เต็มบ้านเต็มเมืองเลยสิคะเนี่ยและหลายโครงการเลยนะคะที่ดิฉันพูดไปก่อนหน้านี้มีทั้งหลักร้อยล้านหลักพันล้านในการที่จะซ่อมแล้วก็สร้างเนี่ยนะคะน่าห่วงระวังระวังนะงานจะเป็นหนักที่สปช.สิคะภาคปฏิรูปปฏิรูปการทุจริตคอร์รัปชันโอ้โหงานหนักต้องมีผู้ร้องเรียนเยอะแน่แน่แน่เลยร้องรัฐบาลดิฉันว่าแต่ว่าก็ไม่รู้ค่ะไม่รู้จะพูดอะไรไม่มีอะไรจะพูดใช่ทีนี้ไปดูกันที่ภาคของชาวนากันบ้างค่ะหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยบรรยากาศมันมีภาพชาวนาขอบคุณทหารที่ไปทกสดีใจกันแห่ขอบคุณทหารที่จ่ายเงินชาวนาอยู่ดีๆทำไมเมื่อวานนี้ชาวนาพิจิตรถึงบุกไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อที่จะเรียกร้องให้จ่ายเงินจำนำข้าวนะคะซึ่งเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าไม่จ่ายเนี่ยภายใน15ตุลาคมปิดถนนทันทีค่ะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่ามีชาวนาจากอำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรกว่า80คนค่ะที่เดินทางมายังศูนย์บริการประชาชนทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อที่จะร้องเรียน
แล้วก็เรียกร้องนะคะว่าได้รับความเดือดร้อนเพราะว่ายังไม่ได้รับเงินจากโครงการรับจำนำข้าวที่รอมานานตั้งแต่เดือนตุลาคมของปีที่แล้วโดยได้ไปร้องเรียนยังหน่วยงานรัฐหลายแห่งแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการชี้แจงที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือนะคะซึ่งชาวนาทุกคนที่นำข้าวไปจำนำนั้นก็ได้รับใบประทวนในโครงการจำนำแล้วทางด้านของนางปิยพัฒน์พรมสิทธิ์เนี่ยค่ะซึ่งเป็นแกนนำชาวนาก็ได้เปิดเผยนะคะว่าชาวนาเนี่ยได้รับแจ้งจากทางธนาคารธ.ก.ส.ว่าเงินเนี่ยมาถึงแล้วแต่ต้องรอผู้มีอำนาจอนุมัติยังไม่สามารถที่จะเบิกเงินจ่ายให้กับเกษตรกรได้ทั้งนี้แกนนำชาวนาก็ระบุนะคะว่าขณะนี้เนี่ยชาวนาได้รับความลำบากเป็นอย่างมากโดยพยายามร้องเรียนตามช่องทางที่ทำได้จนหมดหนทางและหากยังไม่ได้รับคำตอบภายใน15ตุลาคมนี้จะดำเนินการปิดถนนในพื้นที่ทันทีนะคะหรือจะทำทุกอย่างในการประท้วงยืนยันว่าไม่ต้องการสร้างความเดือดร้อนหากไม่ได้รับเงินเนี่ยก็ต้องขอข้าวคืนนี่ชาวนาเขาบอกนะคะส่วนทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยนะคะว่าเพิ่งได้รับการร้องเรียนปัญหานี้เป็นครั้งแรกเรื่องของการรอนโยบายจากนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะพิจารณาในการเร่งรัดนะคะแต่ว่าทางสำนักปลัดสำนักนายกเนี่ยจะได้มีการประสานไปยังกระทรวงพาณิชย์เพื่อที่จะให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือชาวนาต่อไปทั้งนี้ในส่วนนโยบายก็จะมีการสั่งการอย่างไรเนี่ยต้องรอนโยบายจากนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะพิจารณาเร่งรัดนะคะปลัดสำนักนายกเนี่ยก็จะเร่งไปที่กระทรวงพาณิชย์ด้วยเพื่อที่จะให้ช่วยดำเนินการเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะและเป็นชาวนาพิจิตรคิวต่อไปค่ะรับบัตรคิวกันเลยนะช่วงนี้อย่างที่บอกไปว่าเหมือนหัวกระไดไม่แห้งนะคะมาที่คิวต่อไปค่ะลำดับคิวนี้นะมาที่พนักงานลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคือเรื่องของเรื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการจะปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการนะคะก็มีการปรับขึ้นเงินเดือนกันไปใช่นะโดยประมาณนี้จริงๆเมื่อสักครู่นี้เห็นข่าวมีการปรับขึ้นให้กับเจ้าหน้าที่รัฐสภาในการประชุมด้วยนะคะโอ้จากหมื่นเป็นสองหมื่นโอ้โหเท่าตัวเลยเหรอคะเดี๋ยวอาจจะได้ลงในรายละเอียดเห็นคุณใบตองแห้งเอาไปโพสเฟซบุ๊กไว้แต่เป็นแบบพาดหัวข่าวรองๆอ่ะหลบๆอ่ะไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะเห็นเยอะใช่ๆนะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือทีนี้จะขึ้นเงินเดือนข้าราชการก็ขึ้นไปค่ะแต่มันปรากฏว่าก้อนงบประมาณที่เอามาไว้แจกจ่ายเป็นเงินเดือนของข้าราชการในแต่ละท้องถิ่นเนี่ยมันมีจำกัดเมื่อถูกแบ่งนะคะไปเป็นส่วนของข้าราชการที่เพิ่มเงินเดือนแล้วทำให้เงินเดือนของพนักงานชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราวต่างๆขององค์กรท้องถิ่นต่างๆนั้นเขาถูกลดลงมาบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถึงขั้นถูกบีบให้ออกจากงานเลยนะก็เลยทำให้เดือดร้อนสิคะและจะอยู่กันได้อย่างไรทำให้พนักงานลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละค่ะต้องไปถึงทำเนียบเลยแล้วก็ร้องเรียนหลังรัฐบาลนั้นมีนโยบายปรับเงินเดือนข้าราชการแต่ไม่จัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นเพิ่มเติมเป็นเหตุให้มีการใช้เป็นข้ออ้างในการปลดออกลดเงินเดือนและที่สำคัญนะคะก็คือมีการทำสัญญาจ้างเป็นรายเดือนด้วยโดยที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะก็จะได้เห็นพนักงานลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี่แหละนะคะเขายื่นหนังสือร้องเรียนต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะนายกรัฐมนตรีกรณีรัฐบาลนั้นมีนโยบายปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการแต่กลับไม่ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เลยทำให้เป็นข้ออ้างค่ะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็เทศบาลต่างๆในการปลดพนักงานที่เป็นพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นเนี่ยออกหรือมีการทำสัญญาจ้างจากครั้งละ4ปีกลายเป็นรายเดือนเลยคือชีวิตก็เริ่มไม่มีความมั่นคงใช่ค่ะวางแผนอะไรล่วงหน้าไม่ได้เลยเพราะว่าว่ากันเป็นเดือนๆไปแบบนี้เป็นต้นหลายกรณีก็มีการปรับลดเงินเดือนพนักงานจ้างลงค่ะเช่นเคยได้เดือนละ 12,000 เหลือ 9,000 แบบนี้เลวร้ายที่สุดคือบีบให้ออกค่ะนะคะหรือว่าสั่งปลดออกทันทีก็มีซึ่งการปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการดังกล่าวเนี่ยนะคะเป็นผลกระทบกับลูกจ้างท้องถิ่นทันทีกว่า 240,000 คนเพราะว่ากฎหมายเนี่ยกำหนดการจำกัดงบประมาณด้านบุคลากรเอาไว้เจ้าหน้าที่ระดับล่างสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้รับผลกระทบทันทีไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลค่ะที่ต้องการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ระดับล่างสุด
คือบางทีเนี่ยมองข้าราชการระดับล่างว่าล่างสุดแล้วไงแต่ในองค์กรท้องถิ่นมันมีล่างกว่านั้นอีกนะคะเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานท้องถิ่นที่ถูกจ้างออกหลายคนในอายุมากนะคะแล้วก็มีภาระทางครอบครัวรวมถึงก็ได้ทำหน้าที่รับใช้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางองค์กรเนี่ยมายาวนานเลยแต่กลับได้รับผลการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมจากรัฐค่ะซึ่งการเดินทางมาเรียกร้องในครั้งนี้หลายๆคนก็ถูกข่มขู่นะคะถูกขัดขวางนะคะไม่ให้มาร้องเรียนกับนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งข้อร้องเรียนของกลุ่มทั้งงานลูกจ้างชั่วคราวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะก็คือขอให้นายกรัฐมนตรีช่วยระงับการยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานจ้างทั่วประเทศไว้เป็นการชั่วคราวก่อนเพื่อเยียวยาและพิจารณาแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายต่างๆแล้วก็มาร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนค่ะยั่งยืนมาอีกแล้วจะยั่งยืนไปถึงไหนเนี่ยคนเขาจะตกงานกันอีกตั้งเยอะจริงๆก็เห็นใจอปท.นะคะเพราะว่าถ้าศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการบ้านเราเนี่ยมันยังคงมีการทับซ้อนกันอยู่ในหลายส่วน อย่างอปท.หรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะมีอบจ. อบต. อะไรไปใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยงบประมาณบางส่วนเนี่ยเขาเก็บงบจากภาษีท้องถิ่นและมีงบจากส่วนกลางไปช่วยบ้างทีนี้เฉพาะการเก็บงบจากภาษีท้องถิ่นเนี่ยค่ะแค่จ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการประจำเนี่ยก็จะหมดแล้วนะทีนี้เนี่ยในบางทีถ้าส่วนงานมันเพิ่มมากขึ้นสามารถเปิดกรอบในการรับพนักงานที่เรียกว่าพนักงานจ้างของอปท.เข้ามาทำงานเนี่ยเขาก็มาช่วยงานได้แต่ก็ไม่ใช่ข้าราชการไงคะทีนี้เนี่ยพอมีการปรับขึ้นเงินเดือนอาจจะ 10% หรือไม่ถึง 10% อย่างที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้เนี่ยพนักงานที่เป็นข้าราชการประจำเนี่ยเงินเดือนเพิ่มขึ้นเงินที่มีอยู่เท่าเดิมเนี่ย มันก็ไม่สามารถไปจ่ายพนักงานจ้างของอปท.ได้เหมือนเดิมใช่มันจึงจำเป็นที่จะต้องมีการ1เอาแบบประนีประนอมที่สุดบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ขุ่นปรับลดเลวร้ายสุดคือถ้ามันไม่พอจริงๆคือให้ออกทีนี้เนี่ยมันก็ต้องกลับไปพิจารณาที่ต้นขั้วว่าถ้าคุณต้องการที่จะเพิ่มเงินที่จะเพิ่มเงินหรือว่าเพิ่มเงินเดือนให้กับข้าราชการคุณก็ต้องมีงบจากส่วนกลางกระจายไปให้กับอปท.ด้วยใช่ค่ะเพื่อที่เขาจะมีเงินในการจ่ายคือภาระเดิมมีอยู่แล้วแล้วมาเพิ่มภาระในเรื่องของเงินเดือนประจำเพิ่มขึ้นอีกเนี่ยงบซ่อมแซมเดือนปีหนึ่งก็ไม่ใช่จะเยอะนะคะแล้วบางทีเนี่ยชาวบ้านไม่เข้าใจนะคุณชุติมาคุณนิชนันคุณธิดาบางทีถนนหนทางพังอยู่ในเขตอปต.เนี้ยทำไมคุณไม่ดูแลมันไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่มันเป็นทางหลวงชนบทซึ่งทางหลวงชนบทเราต้องเป็นคนดูแลไม่ได้อยู่ภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทยคืองบไอ้ที่จะซ่อมเนี่ยในถนนในหมู่บ้านน่ะได้ค่ะอันนั้นน่ะทำได้แต่ถนนตัดผ่านที่มันดูมันอยู่ดีๆเราจะไปแทรกแซงงานของส่วนอื่นน่ะมันทำไม่ได้คือมันก็เลยทำให้ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจก็ฉันไม่รู้อ่ะฉันรู้แต่ว่าฉันมีอบต.ฉันก็ต้องไปเรียกร้องกับเธอต้องรับผิดชอบแค่นั้นต้องปรับกระบวนความคิดกันใหม่จะตกคุณธิดาจะล่วงไม่มีอะไรคุณธิดาบอกว่าอย่าพูดใช่ไหมคะบ้า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 เหรอคะเอออะไรลักษณะแบบนั้นคือเหมือนพยายามที่จะอธิบายโครงสร้างอะค่ะว่ามันมีปัญหาหลายอย่างเพื่อที่จะนำสู่การแก้ไขในแบบนั้นไหมคะอ่ะพักกันหรือยังไงพักก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อพักก่อนสักครู่ค่ะ